สวัสดีครับครับต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ The Politics นะครับข่าวบ้านการเมืองครับวันนี้วันจันทร์ที่12กุมภาพันธ์2567นะครับวันนี้อยู่กับเรา2คนครับผมเอกคุณรพัฒน์เพิ่มพูนอาจารย์ศิโรจน์ครามไพบูลย์นะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาเจอกันวันจันทร์แบบนี้ครับสดใสนะครับวันจันทร์สดใสไม่รู้เพราะข่าวคราววันนี้ตึงเครียดใช่ครับข่าวเครียดจริงข่าวซึ่งโอ้โหอัปเดตแล้วยิ่งอัปเดตยิ่งเครียดมากขึ้นเรื่อยๆคือสถานการณ์เนี่ยมันต้องเรียกว่ามันพัวพันไปหลายอย่างใช่ใช่มันพัวพันไปหลายเรื่องอีลุงตุงนางก็พูดกันง่ายๆนะฮะใช่แล้วมันก็เป็นการพัวพันแบบคือถ้าเป็นสถานการณ์สงครามเนี่ยเหมือนกับเตรียมกันแล้วเตรียมมีเรื่องใหญ่ตั้งการแล้วตั้งการแล้วรอปะทะครับรอจังหวะรอจังหวะปะทะรอจังหวะมีเรื่องใหญ่ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะไม่มีก็ได้นะครับแต่ว่าบรรยากาศไม่ดีใช่ๆแต่คือที่เราต้องทำให้ดูมันดูน่ากลัวหน่อยเนี่ยเพราะว่าจะได้ไม่เกิดไงถูกอยากให้ทุกคนได้รู้ว่าอะไรมันกำลังจะเกิดและช่วยกันป้องกันไม่ให้เกิดใช่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 นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะหาว่าวันนี้มาเครียดจังเลยก็เรื่องมันเครียดจริงๆเรื่องมันเครียดเรื่องมันเครียดแล้วก็โหตั้งแต่ตลอดบ่ายมีจับคนอะไรเยอะมากนักข่าวก็โดนจับไปแล้วอีกเดี๋ยวมาว่ากันเดี๋ยวมาว่ากันคดีอะไรนะครับวันนี้ท่านผู้ชมครับเจอกันในวันจันทร์แบบนี้วันจันทร์ที่มีเรื่องราวข่าวสารมากนะครับประเด็นที่เกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วกับกรณีที่รู้กันดีนะครับเรื่องของขบวนเสด็จนะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันมาถึงวันเสาร์นะครับการปะทะกันที่สยามสแควร์นะครับก็เป็นเรื่องของความไม่พอใจของคนสองฝั่งที่มีความเห็นไม่ตรงกันนะครับแล้วก็ไปปะทะไปเผชิญหน้ากันวันนี้เนี่ยเรื่องราวเหล่านี้เรียกว่ากำลังถูกทั้งพูดถึงเป็นจำนวนมากทั้งปลุกเล้าทั้งป้องกันนะครับในหลายช่องทางนะครับวันนี้ก็เลยต้องพูดกันกับกรณีเรื่องของขบวนเสด็จนี่แหละครับใช่ใช่นะครับนี่แต่ใช้คำว่าประธานเนี่ยก็จะมีคนไม่พอใจนะพี่ถึกแกโพสต์ว่าอย่างวันที่มีเรื่องตรงนั้นเนี่ยใช้คำว่าประธานไม่ได้เพราะว่ามุมมองแกนะครับก็คือแบบฝ่ายหนึ่งบุกไปเล่นอีกฝ่ายหนึ่งคือตอนนี้สถานการณ์มันเป็นการที่แบบใช้คำอะไรที่แบบยากนะยากคือใช้คำว่าประธานก็จะเหมือนกับแบบต่างคนต่างไปต่อยกันอะไรอย่างเงี้ยคือคนสื่อสารอย่างเราเนี่ยเครียด ต้องหาวิธีการสื่อสารคือเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยถ้าคำไหนไม่ถูกใจหรือรู้สึกตะขิดตะขวงใจต้องขออภัยใช่ลองทักท้วงมาบางทีเรามีข้อมูลหลายเรื่องอาจจะใช้คำซึ่งฟังแล้วถูกตีความไปในทางที่ผิดครับแต่ก็จะพยายามมากที่สุดที่จะระมัดระวังเพราะเรื่องมันมีหลายเรื่องแล้วแต่ละคนมุมมองมันไม่เหมือนกันนะใช่มันแบบมันสถานการณ์ชุลมุนนะตอนนี้ใช่ครับวันนี้จะคุยเรื่องนี้นะครับและซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันก็ต่อยอดไปถึงเรื่องนึงซึ่งหลายคนก็รุ้นให้มันเกิดขึ้นจริงคือการนิรโทษกรรมใช่เพราะหลายคนมองว่าเอ๊ะพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้นิรโทษกรรมมันจะมาได้ไหมถูกต้องมันจะเกิดไหมมันจะยากขึ้นไหมนะครับเป็นเรื่องนึงที่คุยกันนะครับแล้วก็ติดท้ายไว้นิดนึงเรื่องของเมียนมาสถานการณ์บ้านเราว่ามาคุแล้วเมียนมาหนักกว่าถึงขั้นจะเตรียมที่จะมีการเกณฑ์ทหารกันเพื่อไปรบกับกองกำลังชนกลุ่มน้อยผู้หญิงเอาหมดอายุสูงสุด45ก็มีครับถ้าคุณเป็นหมอถ้าคุณเป็นวิศวะ45ก็ต้องไปด้วยโดนด้วยแต่ไม่ได้อยู่แนวหน้าอยู่แนวสนับสนุนก็คงไปเป็นซัพพอร์ตนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าน่าสนใจคือว่าบรรดาชนกลุ่มน้อยหรือว่ากองกำลังต่อต้านรัฐบาลเมียนมาเนี่ยเขาบอกว่ายิ่งเกณฑ์มาเขายิ่งชนะเร็วขึ้นคนไม่อยากไปลบยิ่งเกณฑ์มาเขายิ่งชนะดีไม่ดีเขาได้กำลังเพิ่มด้วยใช่แต่มีออนไลน์บอกว่าไม่หรอกใครไม่ไปโดนจับคุกเข้าคุก5ปีโอ้แต่คนก็จะหนีก่อนเลยไงฮะไปเลยตอนนี้ไปก่อนเลยไม่อยู่แล้วไปเลยเนี่ยใช่นะอ่ะว่ากันนะครับครับส่วนเรื่องของการสนับสนุนวันนี้นะครับเช่นเคยนะครับตลอดทั้งรายการสดนะครับท่านผู้ชมสามารถร่วมกันซัพพอร์ตรายการเราได้ผ่านช่องทางซูเปอร์สติ๊กเกอร์ซูเปอร์แชทหรือการสมัครเป็น membership YouTube มติชน TV นะครับก็50บาทต่อเดือนนะครับหรือว่าท่านส่งเป็นซุปเปอร์แตงหลังจบรายการเราก็ยินดีนะครับก็ร่วมกันเป็นผู้สนับสนุนรายการนะครับส่วนใครที่เป็นผู้สนับสนุนอยู่แล้วเป็นสมาชิกอยู่แล้วก็ทักทายกันนิดนึงนะครับสวัสดีหลายๆท่านนะครับพี่ดำนะครับคุณอัชคุณเกียร์ต้นข้าวสบายใจครับนะครับคุณอภิชาติเดี๋ยวก็มานะครับคุณนิติพลจะมาไหมวันนี้คุณนิติพลเดี๋ยวก็คงมาแหละคงตามมาเดี๋ยวมาคงอาจจะดูลูกอยู่ตอนนี้คุณคนเท่ากันสอสอไม้มาแล้วครับนะฮะคุณเนี่ยสบายใจใช่ไหมโอ้โหผมจำอ่านชื่อไม่ออกคุณหลายคนฮะอิสระโอเคคุณต้นข้าวมาแล้วนี่ไงคุณต้นข้าวมาแล้วใช่ใช่นี่ฮะแล้วก็คุณดาวนะครับครับก็สวัสดีทุกท่านนะครับส่วนโพวันนี้
โอเคแหละพี่ชาติมาแล้วเห็นแล้วมาใช่ไหมมาแล้วครับโพวันนี้เนี่ยอินดี้ด้วยนะฮะค่อนข้างที่จะบรรยากาศมันตึงเครียดครับแต่สัปดาห์นี้มันเป็นสัปดาห์แห่งความรักครับทำไมต้องมองหน้าผมแล้วตาเยิ้มใส่ผมครับทำอย่างนี้มันก็หวั่นไหวได้เหมือนกันนะครับตาเยิ้มใส่กันอย่างนี้นั่งกันอาทิตย์ละ2วันนี้เริ่มหวั่นไหวอะฮะถ้านั่งเฉยๆไม่มีปัญหาแต่นั่งแล้วมองตาเยิ้มอย่างนี้จะให้ผมคิดยังไงครับโอเคเดี๋ยวผมไม่เยิ้มก็ได้ถามครับท่านผู้ชมครับครับโอเคคำถามวันนี้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของเทศกาลความรักครับถามท่านผู้ชมครับว่าวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์นี้ท่านผู้ชมอยากส่งความรักและให้กำลังใจใครมากที่สุดนะครับแหมเราถามแบบนี้ช้อยต้องเป็นนักการเมืองครับครับไม่ได้นะมี4ท่านครับคุณเศรษฐาครับคุณแพทองธารคุณพิธาและคุณอนุทินท่านอยากจะส่งความรักส่งกำลังใจให้ท่านไหนมากที่สุดเพราะแต่ละท่านเนี่ยที่ว่ามาเนี่ยก็เรียกว่าก็โอ้มีปัญหาเยอะกันพอสมควรนะฮะคุณเศรษฐาคุณนุ้งอิงคุณแพทคุณพิธาคุณอนุทินนะครับร่วมกันโหวตนะครับใน YouTube ไม่ชนทีวีแล้วก็ใน Facebook The Politics นะครับเดี๋ยวจบรายการตอนท้ายเนี่ยเรามาสรุปผลกันครับนะฮะนี่หลายท่านแสดงความเห็นมาแล้วนะครับว่าไงบ้างฮะอ๋อวันนี้คุณไมค์เข้ามารายการตอนบ่ายสองเข้ามาสตรีมยาร์ดนะมีคนบอกไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวก็ได้หมดครับตอนนี้เราแสดงความเห็นได้เต็มที่ครับเคารพซึ่งกันและกันครับนะฮะไม่ต้องมีอารมณ์ไม่ต้องมีอารมณ์นะครับนะฮะอ่ะว่ากันนะครับมาดูกันก่อนที่จะมาคุยกันเนี่ยขอเราอัปเหตุการณ์ก่อนครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยหลังจากเกิดเหตุการณ์กรณีขบวนเสด็จเกิดขึ้นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับก็มีความเคลื่อนไหวของหลายฝ่ายเกิดขึ้นอย่างตำรวจก่อนวันนี้ตำรวจเองผบ.ตร.นะครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลนะครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์เองให้สัมภาษณ์นะครับวันนี้บอกว่าเท่าที่ดูสถานการณ์เนี่ยก็ถ้ามองในมุมมองของคนนอกก็เป็นห่วงเหมือนกันนะครับแต่ก็ขอให้เชื่ออย่างหนึ่งว่าขบวนเสด็จมีการวางระบบไว้ค่อนข้างดีนะครับตนเองเชื่อว่าเยาวชนที่ออกมาเนี่ยไม่ได้ออกมาเองแต่มีขบวนการที่อยู่ข้างหลังก็ขอเวลาตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนก่อนและในวันที่ทำคดีเสร็จเนี่ยทุกคนก็จะเห็นว่าตำรวจทำคดีแบบละเอียดกำชับทีมงานว่าอย่าเร่งทำเพราะไม่ฉะนั้นจะผิดพลาดขอเวลาอีก2วันนะครับขอเวลาอีก2วันเดี๋ยวจะแจ้งข้อกล่าวหาและออกหมายจับนะครับผบ.ตร.บอกว่ายืนยันนะครับว่ากรณีนี้จะจับกลุ่มดำเนินคดีอย่างแน่นอนตอนนี้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกำลังรวบรวมพยานหลักฐานเร่งรัดพนักงานสอบสวนให้ดำเนินการเพื่อปิดข้อข้อหาทั้งหมดและจะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายนะครับส่วนจะเอาผิดผู้อยู่เบื้องหลังได้มากน้อยเพียงไหนแค่ไหนเนี่ยเพียงใดตำรวจกำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่ในทุกการกระทำที่เขาดำเนินการนะในช่วงท้ายผบ.ตร.ยังย้ำนะครับว่าพยานหลักฐานสาวไปถึงใครจะเรียกมาทั้งหมดและย้ำว่ามีคนช่วยเหลืออย่างแน่นอนนี่คือท่าทีของผบ.ตร.นะครับทางตำรวจก่อนขณะที่รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบิ๊กโจ๊กนะครับพลตำรวจสุรเชษฐ์หักพานนะครับก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยอาจจะพิจารณาใช้มาตรา116ครับนะครับมาตรา116เป็นกฎหมายที่ใช้บังคับกับกลุ่มคนที่พยายามคุกคามสถาบันสั่งให้พนักงานสอบสวนเข้าไปดูแลเรื่องนี้แล้วและจะเรียกตัวกลุ่มคนที่กระทำมากระทำการมาพบพนักงานสอบสวน ทุกประเทศก็มีกฎเหล็กเรื่องของการอำนวยความสะดวกการดูแลความปลอดภัยกับบุคคลสำคัญหลักสากลทั่วโลกให้ความสำคัญรวมถึงมาตรฐานการอำนวยความสะดวกต่างๆให้กับรถฉุกเฉินนะครับก็เน้นย้ำว่าจะดูว่าหลักเกณฑ์ใดบ้างที่เข้าข่ายความผิด116คือเป็นการคุกคามบุคคลสำคัญ อันนี้คือกรณีเรื่องของฝั่งตำรวจครับขณะที่ฝั่งของตะวันเองตะวันเองเนี่ยก็มีความเคลื่อนไหวก็มีการชี้แจงนะครับนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์เนี่ยนะครับก็โพสต์ Facebook ของตัวเองนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเล่าความจริง4ข้อนะครับตะวันเนี่ยเขาเล่าบอกว่าข้อ1เนี่ยวันนั้นเนี่ยวันที่เกิดเรื่องเนี่ยเขาเพิ่งกลับจากงานศพแล้วเขาจะไปทำธุระที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสองคือว่าตะวันบอกไม่รู้ด้วยว่าจะมีขบวนเสด็จและไม่ได้ตั้งใจจะไปป่วนรวมถึงไม่ได้ขัดขวางขบวนตามที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้เพราะหากใครดูคลิปจริงๆจะเห็นว่าตัวเองไม่ได้ขับไปขวางหรือไปปาดหน้านะเพียงแต่ขับรถเร็วและไม่ระมัดระวัง
เพื่อจะไปให้ถึงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิตามที่ตัวเองจะไปทำธุระ3เนี่ยตะวันบอกว่าเราเนี่ยทบทวนเหตุการณ์และคิดได้ว่าการขับรถเร็วและไม่ระวังเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรกระทำก็ขอโทษในส่วนนี้ไปจะเอาไปปรับปรุงไม่ให้เกิดขึ้นอีกและสุดท้ายยืนยันในสิทธิเสรีภาพในการตั้งคำถามแบบที่เราได้ถามไปตามไลฟ์โดยที่เราเรียกตำรวจว่าพี่และตัวเราก็ไม่ได้พูดคำหยาบคายใดๆกับตำรวจเพียงแค่ตั้งคำถามเท่านั้นนี่คือความจริงทุกตัวอักษรจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็เป็นสิทธิของทุกคนที่มีคนบอกว่าเราขวางหรือขับรถตามขบวนเสด็จไม่เป็นความจริงนี่คือสิ่งที่ตะวันพยายามจะชี้แจงเมื่อคืนนี้นะครับล่าสุดอีกคนหนึ่งที่ออกมาชีวิตแล้วก็น่าสนใจครับอาจารย์ครับคุณอมรัตน์อ๋อครับคุณอมรัตน์โชคประมิตรกุลอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับก้าวไกลก็โพสต์ขึ้นมานะครับเรื่องของขบวนเสด็จนะครับคุณอมรัตน์บอกว่าอยากจะเตือนไปถึงนายกก็คือคุณเศรษฐานะครับว่าถ้าตั้งโจทย์ผิดคือเข้าใจว่าคุณเศรษฐาเนี่ยพูดประหนึ่งว่าเรื่องนี้ไม่ควรมีขบวนการอยู่เบื้องหลังนะครับคุณอมรัตน์บอกว่าอย่าตั้งโจทย์ผิดถ้าตั้งโจทย์ผิดเนี่ยจะไม่มีการแก้ปัญหาได้ตรงจุดปัญหาการแสดงออกของเยาวชนไม่ได้เกิดจากใครหรือพรรคการเมืองไหนจะสั่งได้แต่คือ1รัฐเนี่ยเสแสร้ง มองไม่เห็นว่ามีกฎหมายที่ไม่เป็นธรรมการบังคับใช้กฎหมายมีปัญหาและกระบวนการยุติธรรมถูกแทรกแซง2เนี่ยมีการคุกคามเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของพลเมือง3อำนาจอธิปไตยไม่เป็นของเจ้าของที่แท้จริงคือปวงชนคนไทย นี่คือขอแพ้นี่คือ3ข้อที่คุณธรรมรัตน์แกโพสต์ครับเป็นฝั่งหนึ่งที่อยากให้เห็นนะครับทั้งตัวน้องตะวันที่แถลงเมื่อคืนนี้ทั้งคุณธรรมรัตน์ที่ตั้งคำถามเกี่ยวกับการแสดงออกของนายกนะครับแต่ขนาดเดียวกันเนี่ยก็ต้องมองให้รอบด้านครับวันนี้เนี่ยจปรโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าก็มีความเคลื่อนไหวนะครับเขาจัดพิธีการเป็นกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลนะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ยส่วนหนึ่งของงานนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมกู๊ดบายซัมเมอร์ของนักเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าซึ่งจะจัดในช่วงเดือนมีนาคมนะครับก่อนปิดภาคเรียนและเอาจริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยงานนี้ถูกเชิญสื่อมวลชนไปเนี่ยตอนแรกเนี่ยตั้งชื่องานไว้ว่ากิจกรรมถวายกำลังใจทูลกระหม่อมอาจารย์แต่วันนี้เขาเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นพิธีถวายพระพรชัยมงคลทูลกระหม่อมอาจารย์นะครับ ซึ่งก็มีการให้ประชาชนนะครับหอการค้านักเรียนนะฮะหลายๆโรงเรียนมาร่วมกันถวายพระพรกว่า 2,000 คนนี่แล้วก็คนที่ออกมาให้สัมภาษณ์ภายหลังก็คือทหารประสานงานเส้นทางเสด็จนะครับพันตรีวิสิทธิ์เสนารักษ์ก็บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยตามที่ปรากฏเนี่ยตามโซเชียลมีเดียเราจะไม่หวั่นไหวเพราะเรามีลักษณะสะเทือนน้ำสะเทือนบกอะไรที่เกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ที่เป็นความชั่วร้ายต่อไปจะขจัดออกไปเพราะโรงเรียนของเรายืนยันจะหล่อหลอมเป็นศูนย์รวมหลักที่ผลิตนายทหารชั้นสัญญาบัตรออกไปดูแลเสาเข็มที่สำคัญและเราเป็นโรงเรียนที่มีความมั่นคงวันนี้เรายืนหยัด3ข้อ1คือเพิ่มยาชูกำลังที่จะถวายให้พระองค์ท่าน2คือเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมกู๊ดบายซัมเมอร์และ3ถวายพระพรชัยมงคลนี่อันนี้คือกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่จปร.ครับเป็นความเคลื่อนไหวที่เราเนี่ยพยายามรวบรวมมาให้ท่านเห็นกันว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์สัปดาห์ที่แล้วนะครับอะไรเกิดขึ้นบ้างในช่วงวัน2วันนี้ครับเห็นว่าล่าสุดมีนักข่าวด้วยนะมีนักข่าวประชาไทยถูกจับใช่ไหมครับในทวิตเตอร์ศูนย์ทนายเขาบอกว่าตอนบ่ายสามโมงศูนย์ทนายได้รับแจ้งว่ามีนักข่าวประชาไทยถูกจับที่บ้านพักนะครับตามหมายจับศาลอาญา22พฤษภาคม2566นะครับตำรวจสน.พระราชวังเข้าแสดงหมายจับพร้อมกับควบคุมตัวเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุการจับกุมนะครับแล้วก็ 5 โมงเย็นนะครับก็อัปเดตว่าขณะนี้มีตำรวจสน.ราชพร้าวนะครับสน.ประเวศนะครับหลังจากที่มีการเอานักข่าวประชาไทยคนนี้ไปที่สน.พระราชวังเนี่ยนะครับก็มีการระดมตำรวจสน.ราชพร้าวแล้วก็สน.ประเวศไปเพิ่มด้วยนะครับ17:50 ตำรวจก็แจ้งว่าจะมีการเอานักข่าวประชาไทยคนนี้เนี่ยไปที่สน.ฉลองกรุงนะครับแล้วก็นักข่าวอีกคนนึงที่ถูกจับกุม
จะนำไปคุมขังที่สน.ทุ่ง2ห้องนะครับก็สถานการณ์ตอนนี้ก็นักข่าว2คนนะครับโดนเอาตัวไปที่สน.พระราชวังนะครับแล้วก็ช่วงแรกก็มีความสับสนเกิดขึ้นความวุ่นวายเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าตอนแรกมีการไม่ให้ทนายความเข้าไปนะครับมีการรายงานกันในลักษณะนั้นแต่ว่าตอนหลังนะครับทนายความก็สามารถเข้าไปได้นะครับต้องมีการเจรจากันก่อนไปถึง 16:21 นาทีนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่บอกว่าอยู่ระหว่างทำบันทึกจับกุมพอประมาณ 16:51 นะครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงทนายความและผู้ไว้วางใจของผู้ถูกจับกุมทั้ง2คน เพิ่งจะเข้าไปสู่สน.พระราชวังด้านในได้แล้วก็ด้านหน้าตอนแรกก็มีการใช้รั้วแผงเหล็กกั้นล้อมเป็นเขตห้ามเข้านะครับมีภาพที่อยู่ในทวิตเตอร์ของศูนย์ทนายนะครับแต่ตอนนี้ล่าสุดก็ส่งตัวนะครับ2คนนะครับย้ำอีกครั้งว่าไปที่สน.ฉลองกรุงซึ่งค่อนข้างไกลนะครับแล้วก็สน.ทุ่ง2ห้องด้วยนะครับไม่แน่ใจว่า เหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นนะครับจากประชาไทยเพิ่มเติมนะครับ ครับประชาไทยเขาบอกว่าคาดหมายว่าเป็นกรณีก่อนหน้านี้นะครับนะที่นักข่าวเนี่ยนะครับได้ไปติดตามรายงานข่าวเมื่อ28มีนา66นะครับปีหนึ่งแล้วนี่ฮะใช่5โมงเย็นของวันนั้นเนี่ยมีศิลปินอายุ25ปีไปพ่นสีข้อความทำเป็นสัญลักษณ์ไม่เอา112ครับแล้วก็เครื่องหมายสัญลักษณ์อนาคตบนกำแพงวัดพระแก้ว ตรงข้ามสนามหลวงนะครับแล้วก็นักข่าวก็ไปทำข่าวนะครับแล้วก็นักข่าวก็ถูกจับในวันนี้เนี่ยนะครับด้วยข้อหาเป็นผู้สนับสนุนทำให้โบราณสถานเสียหายจากการขีดเขียนข้อความครับนะครับทีนี้เนี่ยบรรณาธิการประชาไทยคุณเทวฤทธิ์บรรณาธิการ ขอไปบรรณาธิการของประชาไทยบอกว่าคือเข้าใจว่า2คนนั้นไปทำข่าวจริงๆครับยืนยันว่าไปทำข่าวจริงๆและการทำข่าวก็ไม่ใช่การสนับสนุนให้กระทำความผิดถ้าบอกว่าการทำข่าวคือการสนับสนุนการไปทำข่าวการทำร้ายคนก็เท่ากับการสนับสนุนการทำร้ายคนด้วยหรือเปล่าครับจริงๆจุดยืนคือเราไม่ใช่คู่ขัดแย้งต้องการเสนอข้อเท็จจริงตามสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งที่บก.ประชาไทเขายืนยันครับว่าวันนั้นเนี่ยนักข่าวสองคนไปแต่ว่าไปทำข่าวไม่ได้ไปสนับสนุนให้มีการขีดเขียนอันนี้ก็แปลกนะเพราะว่าถ้าเขาไปทำข่าวเขาก็ไม่ควรจะมีความผิดอะไรนะแปลกดีเรื่องนี้แต่ครับตำรวจใช้หลักฐานอะไรเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่าอ้างว่ายังไงบ้างนั่นน่ะสิตอนนี้ก็รายงานล่าสุดนะครับเข้าไปติดตามที่ใน Twitter ประชาไทยเนี่ยเขาก็บอกนะครับว่าตำรวจไม่ให้นักข่าวประชาไทยแล้วก็ช่างภาพอิสระได้ประกันตัวนะครับโอ้รอส่งฝากขังพรุ่งนี้เลยโอ้หนักนะครับเบื้องต้นทั้งคู่ก็ไม่ให้ประกันให้การปฏิเสธครับครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะผู้ชมอันนี้ล่าสุดเลยครับนะครับเพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆครับก็ถ้าอยากได้รายละเอียดนะครับก็อยากเอาคนอยากรู้คนที่โดนเนี่ยชื่ออะไรนะครับก็ไปตามที่ Twitter ของประชาไทยไปดูแล้วกันนะครับว่ารายละเอียดเป็นยังไงเขาลงไว้ละเอียดหมดนะครับใช่ใช่อีกนิดนึงแล้วกันอาจารย์ในท่อนนี้เนี่ยเรื่องของความอะไรอะมาตรการการรักษาความปลอดภัยการรักษาความปลอดภัยขบวนเสด็จเนี่ยล่าสุดนะฮะโฆษกพรรครวมไทยสร้างชาติคุณอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์ส.ส.ราชบุรีนะครับก็บอกว่าตอนนี้ที่ประชุมวิปรัฐบาลเห็นพ้องต้องกันแล้วครับนะจะเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาขอให้สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยพิจารณาทบทวนมาตรการรักษาความปลอดภัยขบวนเสด็จนะครับครับซึ่งจะเสนอเข้าสภาเนี่ยในวันพุธก็คือวันพุธที่14กุมภาพันธ์นี้นะครับก็เกิดจากการที่คุณอัครเดชบอกว่าที่ผ่านมาสังคมก็เกิดความไม่สบายใจนะครับกับสิ่งที่เกิดขึ้นในฐานะส.ส.ฝั่งรัฐบาลก็จะใช้กลไกของสภาเพื่อพิจารณาทบทวนให้ตำรวจและก็เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเพิ่มมาตรการให้มีความเข้มงวดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยนะครับนี่แล้วก็รู้สึกคุณโตโต้ปิยรัตน์จงเทพเนี่ยนะครับจากก้าวไกลก็บอกว่าเดี๋ยววันที่15พฤศจิกายนที่15เนี่ยนะอาจจะขอปรึกษาหารือกับประธานหน่อยครับประธานสภาเรื่องของการไล่ล่าข่มขู่คุกคามคนที่เห็นต่างด้วยเพราะเรื่องนี้เนี่ยตอนนี้มันบานปลายไปพอสมควรมันบานปลายมันเริ่มมั่วแล้วไงครับแล้วก็อย่างเรื่องยติอะไรในก้าวไกลเมื่อ2-3วันก่อนใน Twitter ก็มีประเด็นที่ส.ส.ก้าวไกลที่ชื่อคุณมิ้นอะไรเนี่ยแกบอกว่า
เมื่อก่อนก้าวไกลก็เคยเสนอเรื่องนี้เข้าสภานะยติเรื่องขบวนเสด็จเนี่ยแต่ตอนนั้นเพื่อไทยหรือรับพรรคอื่นไม่ให้เอาเข้ามันก็เลยชุลมุนกันหมดแล้วตอนนี้ใช่นะครับชุลมุนกันค่อนข้างมากเพราะนั้นก็เป็นข่าวที่ทำให้คนในสังคมก็จะตึงเครียดนะครับแล้วก็สับสนไปด้วยคือเท่าที่ดูเหตุการณ์ณตอนนี้เนี่ยครับอาจารย์คนไทยต้องใช้สติมากๆต้องใช้สติครับเพราะว่าเป็นข่าวในสถานการณ์ความขัดแย้งนะครับที่พอมันเป็นสถานการณ์ความขัดแย้งแล้วเนี่ยรายละเอียดต่างๆจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับเช่นสมมติเราพูดถึงเรื่องของกรณีข่าวที่เรียกว่าขบวนเสด็จอย่างนี้เนี่ยรายละเอียดขณะเกิดเหตุต่างๆเป็นอย่างไรนะครับเรื่องของแต่ละฝ่ายเป็นยังไงนะครับฝั่งนึงก็บอกว่ากรณีคุณตะวันเนี่ยเป็นเรื่องของการเข้าไปคุกคามขบวนเสด็จแต่คุณตะวันก็โพสต์ว่าตัวเองไม่รู้จริงๆว่ามีขบวนเสด็จตัวเองต้องการจะไปอนุสาวรีย์ชัยมีธุระนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเรื่องเล่าที่ไม่เหมือนกันนะครับซึ่งในเวลานี้ก็ต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายในการพิสูจน์นะครับเพราะฉะนั้นเทียบกับข่าวอื่นที่คนอาจจะมีอารมณ์ในเรื่องการเมืองเกี่ยวข้องในข่าวแบบนี้ก็ต้องบริโภคข่าวด้วยความระมัดระวังเพราะเป็นข่าวซึ่งขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงนะครับที่จำเป็นต้องมีรายละเอียดที่แม่นยำแม้กระทั่งไอ้เรื่องของหน้ารถไฟฟ้า BTS นะครับที่มันมีเหตุการณ์ซึ่งบางทีคนใช้คำว่าการปะทะกันในฝั่งนึงก็จะบอกว่าพี่ถึกเขาก็จะบอกว่าอย่างนี้ไม่ใช่ปะทะนะเพราะว่ากลุ่มหนึ่งกับกลุ่มตะวันเนี่ยเขาแถลงข่าวแต่มีคนเขาไปต่อยเขาเรียกว่าปะทะไม่ได้แต่อีกกลุ่มนึงก็จะบอกว่านะครับก็คุณแถลงข่าวแล้วคุณทำโพลในเรื่องที่มันฟังแล้วมันเจ็บใจอ่ะพอเจ็บใจก็ต้องแสดงออกอย่างเงี้ยมันในที่สุดแล้วเนี่ยเรื่องนี้มันข้อเท็จจริงพื้นฐานคืออะไรแล้วในข้อเท็จจริงพื้นฐานจะมองมันอย่างไรเนี่ยก็เป็นเรื่องซึ่งต้องบริหารอารมณ์กันด้วยความรอบคอบและระมัดระวังครับในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้เราเห็นท่าทีของทางตำรวจนะที่เขารู้สึกว่าเขาชัดเจนและเขาฟันธงเลยว่ามีคนอยู่เบื้องหลังอันนี้ตำรวจก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าการบอกว่าคนอยู่เบื้องหลังเนี่ยมันคือการบอกให้คนคิดต่อไปว่าใครในแง่การเมืองคนก็ต้องคิดไปเป็นเรื่องการเมืองนะครับเป็นพรรคนั้นเป็นพรรคนี้เนี่ยมันมีแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องที่ตำรวจเองก็ต้องระมัดระวังนะครับในการทำให้สังคมรู้สึกว่ามีคนอยู่เบื้องหลังเนี่ยนะครับต้องไปไล่หลักฐานจากตัวคุณตะวันนะครับว่ามันมีผู้อยู่เบื้องหลังจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าจริงๆเนี่ยมันไม่มีนะครับหรือว่าเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรกันแน่นะครับเช่นถ้าเชื่อว่ามีนะครับเรื่องนี้ก็เป็นแบบนึงแต่ถ้าเชื่อว่าไม่มีอย่างที่คุณตะวันเขาพูดก็คือเขาต้องการจะไปอนุสาวรีย์ชัยอยู่แล้วแล้วเขาไม่ทราบว่าในขบวนนั้นเนี่ยเป็นขบวนของใครนะครับอันนั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่จะต้องพิจารณาด้วยข้อเท็จจริงระดับจุลภาคที่แม่นยำมากนะครับแล้วตำรวจเองก็ต้องบริหารเรื่องนี้ให้ดีนะครับเพราะเป็นเรื่องที่อ่อนไหวคือแน่นอนว่าตำรวจเนี่ยก็น่าเห็นใจเพราะว่าพอมันมีปัญหาเรื่องขบวนเนี่ยพูดตรงๆตำรวจก็จะซวยคนก็จะด่าตำรวจว่าคุณทำไมปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้เพราะตำรวจเขาก็ต้องเร่งนะครับที่ทำงานเพื่อไม่ให้เขากลายเป็นจำเลยสังคมด้วยทีนี้การทำงานเพื่อไม่ตำรวจกลายเป็นจำเลยสังคมเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะทำโดยไม่โฟกัสข้อเท็จจริงนะครับเพราะอย่างยิ่งผมว่าการที่บอกว่ามีคนนั้นคนนี้อยู่เบื้องหลังเนี่ยมันเสี่ยงที่จะทำให้คนมองว่ามันมีเรื่องการเมืองเข้ามาแทรกเพราะก่อนหน้านี้มันก็มีคนโยงพึ่งตรงโยงถึงเรื่องเป็นก้าวไกลถ้าพอตำรวจมาพูดอย่างนี้คนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะตำรวจจะไปหาเรื่องก้าวไกลเขาหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันก็จะมาอีกเนี่ยมันจะกลายเป็นในสุดคดีนี้มันจะกลายเป็นคดีซึ่งไม่ใช่เรื่องตะวันแต่มันจะกลายเป็นคดีเรื่องความเหม็นขี้หน้าก้าวไกลมันจะมั่วแล้วไงคือตอนนี้ผมว่ามันมี4เรื่องพันกันนะครับเรื่องคุณตะวันในวันที่เกิดเหตุนะครับข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร2เรื่องของการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่รถไฟฟ้านะครับสยามตรงนั้นเนี่ยข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรแล้วอันที่3ก็คือการลากเรื่องนี้ไปยงพรรคก้าวไกลเนี่ยข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรอันที่4ก็คือเรื่องนี้จะนำไปสู่การบอกว่าไม่เอานิรโทษกรรมเยือน112มั้ยมันมี4เรื่องซ้อนกันหมดแล้วอะครับแล้วตอนนี้มันเหมือนกับทุกคนที่เกี่ยวข้องกันแล้วก็ไม่เห็นด้วยกับเรื่องต่างๆเช่นคนที่เหม็นหน้าก้าวไกลก็จะเอาเรื่องนี้มาด่าก้าวไกลคนที่ไม่อยากให้มีนิรโทษกรรมก็บอกว่าเพราะฉะนั้นประเทศนี้นิรโทษกรรมไม่ได้คุณจุลินหรือใครต่อใครก็จะเริ่มออกมาพูดแนวนี้เพราะฉะนั้นมันเริ่มมั่วเรื่องแล้วแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เรื่องมันมั่วเนี่ยมันเป็นการยำอารมณ์คนพอยำอารมณ์คนเนี่ยคนก็ต่างคนก็จะต่างมีอารมณ์มากขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าก็ต้องตั้งหลักครับแยกกองปัญหาเป็นเรื่องๆครับเพราะว่าพออารมณ์มันขึ้นแล้วเนี่ยคุยไม่รู้เรื่องจะแยกไม่ออกแล้วแยกไม่ออกคือเวลามันโกรธเรื่องไหนกันแน่ใช่แล้วมันจะคือเวลาคนทะเลาะกันอย่างนี้เนี่ยนะมันจะเหมือนคนแบบต่อยชุลมุนนะคลุกวงในกันแล้วอะน้ำมืดแล้วอะรัวหมัดกันแล้วกูไม่สนใจแล้วอะนะครับขอต่อยกันก่อนแล้วอะแล้วค่อยมาเคลียร์แล้วค่อยมาเคลียร์นะครับซึ่งสังคมเนี่ยเกิดเรื่องแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องกลับมาตั้งหลักกันนะครับเพราะในสุดแล้วเนี่ยทุกฝ่ายก็ต้องอยู่ในสังคมเดียวกันต่อไปแบบนี้แหละครับครับสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าวันนี้เนี่ย
พอโฟกัสหนึ่งเนี่ยมันไปตกอยู่ที่ก้าวไกลด้วยครับวันนี้คุณโรมเองเนี่ยก็เลยออกมาแถลงข่าวครับนะครับวันนี้คุณรังสิมันโรมนะครับแถลงข่าวนะครับกรณีที่มีการพูดกันกลุ่มต่างๆพูดกันตำรวจพูดกันนะครับว่ามันมีเบื้องหลังเป็นการเมืองอยู่ข้างหลังนะครับคุณโรมบอกอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าการเกิดในลักษณะนี้เนี่ยทำให้การแก้ปัญหาสังคมเนี่ยมันทำได้หรือเปล่าหลายครั้งที่ก้าวไกลก็ถูกปักปรำแต่อะไรล่ะคือหลักฐานนะครับแล้วท่ามกลางวิกฤตการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยพรรคก้าวไกลอาจจะไปเป็นนายประกันให้แต่ว่าต้องแยกนะว่าการไปเป็นนายประกันออกจากการขับเคลื่อนทางการเมืองเพราะเป็นสิ่งที่ทำได้ตามกฎหมายเป็นการใช้สิทธิ์ต่อสู้คดีก็ไม่ได้หมายความว่านายประกันจะไปเห็นด้วยกับการกระทำของคนนั้นคนที่เขาไปประกันเข้าใจถึงการเชื่อมโยงพรรคก้าวไกลกับคนต่างๆอาจเป็นกลุ่มคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับก้าวไกลการกลุ่มคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของทะลุวังต้องการดิสเครดิตกลุ่มทะลุวังแล้วก็ทำลายพรรคก้าวไกลไปด้วยแต่ยืนยันพรรคก้าวไกลไม่ได้อยู่เบื้องหลังใครและก้าวไกลแล้วใครก็ไม่อยู่เบื้องหลังก้าวไกลด้วยพรรคก้าวไกลคือพรรคที่ทำตามสิทธิมนุษยชนเชื่อในเสรีภาพของการแสดงออกการกระทำของคุณตะวันสร้างเสียงวิจารณ์คงจะยากสรุปยากว่าสังคมเห็นไปในทางไหนเพราะมีทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแต่การอารักขาบุคคลสำคัญก็ต้องมีมาตรการแล้วกรณีนี้ก็มีการพุ่งเป้าไปที่คุณพิธาซึ่งก็ไม่ใช่ครั้งแรกพรรคก้าวไกลพยายามให้สติกับทุกคนนะขออย่าสร้างสังคมแห่งความหวาดกลัวอย่าสร้างปีศาจตนใหม่ขึ้นมาเหมือนเหตุการณ์เดือนตุลาเลยนะครับเคยมีบทเรียนแล้วอย่าทำซ้ำไม่คุ้มกันเรากลับมาใช้เวทีในสภาในการคลี่คลายหาทางออกจะดีกว่าหรือเปล่าเรื่องนี้มี2ประเด็นอาจารย์ประเด็นหนึ่งก็คือก้าวไกลเป็นเป้าคุณโรมบอกมันเป็นเป้ามานานแล้วนะเรื่องประเด็นที่2คือสภาคือทางออกที่ดีหรือเปล่าในเรื่องนี้ต้องไปคุยกันหรือเปล่าเรื่องนี้ใช่ๆแต่เรื่องของการพยายามโยงคนที่ประท้วงว่ามีใครอยู่เบื้องหลังนี่เป็นปัญหาใหญ่ของบ้านเรานะคือการแสดงออกทุกอย่างเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่มีการแสดงออกนี่มันเหมือนมี DNA ลึกลับอยู่ในผู้มีอำนาจนะเห็นประชาชนแสดงออกปุ๊บจะต้องคิดว่ามีคนนั้นคนนี้อยู่เบื้องหลังเช่นในความขัดแย้งทางการเมืองหลังจากปี49เนี่ยถ้าเป็นยุคก่อนมีอนาคตใหม่แล้วมีก้าวไกลเนี่ยตัวละครที่ถูกกล่าวหาอยู่เบื้องหลังทุกเรื่องคือคุณทักษิณและพรรคไทยรักไทยนะครับสมัยมีการชุมนุมคนเสื้อแดงมีเหตุการณ์ที่รัฐบาลพิสิทธิ์บอกว่ามีคนมีชายชุดดำนะครับยิงทหารยิงตำรวจเนี่ยตอนนั้นก็บอกว่าคุณทักษิณและพรรคไทยรักไทยเนี่ย อยู่เบื้องหลังนับหลังปี57พอมันมีการระเบิดจุดนั้นจุดนี้ก็บอกว่าคุณทักษิณและพรรคเพื่อไทยอยู่เบื้องหลังคืออันนี้คือ DNA หรือเหมือนกับเป็นอะไรอะปุ่มออโต้นะครับของรัฐหรือผู้มีอำนาจที่เมื่อเกิดเรื่องราวต่างๆซึ่งมันอาจจะเป็นการแสดงออกหรือการกระทำของประชาชนแต่ละคนจากความน้อยเนื้อต่ำใจนะครับหรือจากความไม่เห็นด้วยกับเรื่องต่างๆเนี่ยนะครับได้ทำลงไปนะครับรัฐหรือผู้มีอำนาจในประเทศนี้มักจะชอบบอกว่ามันมีผู้มีอำนาจอยู่เบื้องหลังไทยรักไทยอยู่เบื้องหลังทักษิณอยู่เบื้องหลังเพื่อไทยอยู่เบื้องหลังหรือว่าถ้าเป็นปัจจุบันก็เป็นพิธาอยู่เบื้องหลังและก้าวไกลอยู่เบื้องหลังนะครับแต่ผมคิดว่าในคำอธิบายแบบนี้เนี่ยนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยมันไม่มีมูลนะครับในเราก็เห็นว่าในอดีตไทยรักไทยหรือคุณทักษิณก็ถูกกล่าวหาฟรีหลายเรื่องนะครับพรรคเพื่อไทยหรือคุณยิ่งลักษณ์ก็ถูกกล่าวหาฟรีหลายเรื่องแล้วผมคิดว่าวันนี้บรรยากาศแบบนี้มันกำลังกลับมาเพราะว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่ผู้มีอำนาจไม่พอใจคือพรรคก้าวไกลแล้วก็คุณพิธาเพราะฉะนั้นผมว่าตอนนี้เนี่ยไอการเชื่อมโยงว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันมีการเมืองอยู่เบื้องหลังนี่แหละเป็นสิ่งที่ผู้มีอำนาจทำทุกยุคเหตุผลที่ทำเนี่ยมันไม่ค่อยเริ่มต้นด้วยข้อเท็จจริงแต่มันเริ่มต้นด้วยความคิดที่ว่าผู้มีอำนาจเกลียดใครถ้าผู้มีอำนาจในยุคหนึ่งเกลียดไทยรักไทยไทยรักไทยคือคนที่อยู่เบื้องหลังถ้ามีผู้มีอำนาจยุคหนึ่งเกลียดคุณทักษิณคุณทักษิณอยู่เบื้องหลังถ้าผู้มีอำนาจเกลียดเพื่อไทยเพื่อไทยอยู่เบื้องหลังถ้าผู้มีอำนาจเกลียดคุณยิ่งลักษณ์คุณยิ่งลักษณ์อยู่เบื้องหลังถ้าผู้มีอำนาจเกลียดธนาธรธนาธรอยู่เบื้องหลังนะครับถ้าผู้มีอำนาจเกลียดก้าวไกลอยู่เบื้องหลังตัวละครซึ่งจะถูกกล่าวหาว่าอยู่เบื้องหลังเรื่องต่างๆเนี่ยจะเคลื่อนไปเรื่อยๆเพราะมันขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจว่าเหม็นขี้หน้าใครในตอนนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดนะครับแล้วผมว่าคือหลายเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยบางทีต้องไปดูว่าคนที่เขาทำเรื่องต่างๆเนี่ยมันทำเพราะอะไรแรงจูงใจของเขาคืออะไรครับอย่างเช่นกรณีคุณตะวันเนี่ยผมว่าปี63หรือ64เนี่ยเขาเป็นเพียงคนที่ไปร่วมชุมนุมใช่ไหมพอเวลาผ่านมา3ปีมันเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณตะวันกลายเป็นก่อเรื่องหลายเรื่องซึ่งเป็นประเด็นที่มันดูใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอะไรทำให้คุณตะวันซึ่งผมไม่แน่ใจว่าอายุคุณตะวันเขาเท่าไหร่นะครับ22 23เนี่ยผมไม่รู้เนี่ยในระยะเวลาเพียงไม่กี่ปีเนี่ยคนๆนึงเด็กคนนึงเป็น
เป็นแบบนี้ได้เนี่ยนะครับมันเกิดอะไรในสังคมคือถ้าดูประวัติของตะวันเนี่ยนะครับ คือตะวันเนี่ยเคยเป็นผู้ชุมนุมที่บอกแล้วตอนหลังเนี่ยเธอก็ไปเป็นกาดอาสาของ Vivo ของ Vivo นะครับแล้วก็เธอก็เริ่มเคลื่อนไหวคือในช่วงนึงเนี่ยตะวันเคยเล่าให้กับทางประชาไทยฟังนะครับบอกว่าคือหลังจากเธอเข้ามาเป็นกาด Vivo แล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองระยะนึงเนี่ยก็มีการชักชวนจากกลุ่มโมกหลวงริมน้ำให้ไปร่วมกิจกรรมทางการเมืองนะครับก็ไปยื่นหนังสือที่หน้าทำเนียบในวันครบรอบ1ปีการอุ้มหายของคุณวันเฉลิมนะหลังจากนั้นเนี่ยเธอก็เคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนะครับก็กับกลุ่มเพื่อนๆก็เลยเป็นที่มาของกลุ่มทะลุวังร่วมกับเพื่อนอีก2คนก็คือใบปอแล้วก็สายน้ำก็มีบุ้งเนี่ยมาสมทบในทีหลังนะครับก็เป็นการเคลื่อนไหวเชิงสัญลักษณ์ในการทำโพต่างๆครับนะครับจนมาถึงวันนี้แหละเนี่ยคือคร่าวๆใช่ทีนี้ถ้าฟังแบบนี้เนี่ยไอการเคลื่อนไหวอย่างที่เขาทำเนี่ยมันไม่มีอะไรที่เป็นจุดก่อเกี่ยวกับพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังเพราะว่าเอาง่ายๆสมมติพรรคการเมืองเกี่ยวเนี่ยนะเขาจะไปเป็นจะไปประกันให้ไหมสมมติผมอยู่เบื้องหลังในการฆาตกรรมใครสักคนผมจะไปประกันให้โลกมาชี้เป้าที่ผมไหมนึกออกไหมครับคิดง่ายๆแค่นี้ก็ได้อะคือผมว่าใครก็ตามที่ฟังการแสดงความเห็นของคุณตะวันหรือเพื่อนร่วมกลุ่มของคุณตะวันเนี่ยก็จะเห็นว่าเขาเป็นคนที่เขามีความเชื่อบางแบบของเขาว่าซึ่งไม่จำเป็นต้องมีใครอยู่เบื้องหลังเขาครับนะครับเขามีมุมมองบางแบบซึ่งมันไม่จำเป็นจะต้องมีใครอยู่เบื้องหลังนะครับซึ่งก็ไม่รู้จะทำยังไงแต่ในสังคมมันก็มีคนที่คิดแบบเขาอยู่อ่ะครับทีนี้อาจารย์พอโอเคไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือว่ากลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยหรือว่าไม่ชอบก้าวไกลพยายามจะบอกว่าก้าวไกลอยู่เบื้องหลังเนี่ยพูดกันตรงๆเนี่ยสิ่งที่ก้าวไกลควรจะทำณเวลานี้คืออะไรฮะผมว่าก้าวไกลก็ต้องยืนยันนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการแสดงออกระดับปัจเจกบุคคลนะครับแล้วก็ผมก็ไม่รู้ก้าวไกลจะทำอะไรได้มากกว่านี้แล้วนะเพราะว่ามันเหมือนสมมติผมเดินผ่านร้านทองแล้วอยู่ดีคนมาชี้ว่าสีโรดคุณขโมยทองอย่างเงี้ยผมก็บอกผมไม่ได้ขโมยนะผมก็ไม่สามารถทำอะไรได้มากกว่านั้นนะเพราะผมแค่เดินผ่านคุณหาผมขโมยอ่ะผมจะไปทำยังไงมันก็ต้องยืนยันว่าเราไม่ได้ขโมยแล้วก็บอกไปว่าถ้าเจ้าหน้าที่คิดว่ามีหลักฐานก็ดำเนินคดีกับผมแค่นั้นเองนะครับก็ต้องใช้กระบวนการยุติธรรมเนี่ยเป็นทางออกเพียงแต่ว่ากระบวนการยุติธรรมในบ้านเราเนี่ยมันจะเป็นทางออกได้หรือเปล่านะปี2553นะครับในยุคที่ทหารหนุนบางพรรคการเมืองเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลประเทศนี้เคยมีสิ่งที่เรียกว่าผังล้มเจ้านะครับบอกว่านักวิชาการบางท่านเสียชีวิตไปแล้วอย่างเช่นอาจารย์สุทธาชัยนะครับหรือว่าส.ส.เพื่อไทยหลายคนเป็นขบวนการล้มล้างสถาบันแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องนี้ในสถานีโทรทัศน์ต่างๆในสื่อต่างๆอย่างต่อเนื่องนำไปสู่การล็อกเป้าฆ่าคนเสื้อแดงในปี53พอเวลาผ่านไปอาจารย์สุทธาชัยยิ้มประเสริฐนะครับนำเรื่องนี้ฟ้องร้องเข้าสู่ศาลนะครับบุคคลที่กล่าวหานะครับว่ามีขบวนการผังล้มเจ้าเนี่ยนะครับนายทหารท่านหนึ่งพลโทสรรเสริญตอนนั้นเนี่ยนะครับก็ให้การต่อหน้าศาลว่าอ๋อผังล้มเจ้าเป็นสิ่งที่คิดขึ้นมาเองนึกออกไหมครับแต่ว่าในเวลาที่คุณมีอำนาจคุณได้พูดเรื่องพวกนี้ไว้แล้วคนเสียหายเกิดขึ้นไปแล้วดังนั้นผมคิดว่าอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ก็ต้องเราก็ต้องมีภูมิต้านทานนะครับแล้วในประเทศนี้เนี่ยการเชื่อมโยงนะครับมันเป็นสิ่งที่ผู้มีอำนาจโยงได้แต่โยงแล้วไม่ได้แปลว่ามันจะเป็นความจริงนะครับมันก็เป็นสถานการณ์ที่สื่อเองก็ต้องทำหน้าที่ด้วยความรอบคอบเพราะว่าเวลาผู้มีอำนาจบอกว่ามีคนนั้นคนนี้อยู่เบื้องหลังเนี่ยเขามีวิธีที่จะพูดให้คนคิดว่าใครอยู่เบื้องหลังเสมอแล้วเวลาสื่อรายงานว่ามีคนนั้นคนนี้อยู่เบื้องหลังเนี่ยประชาชนเนี่ยเขาจะเชื่อสื่อใช่ไหมครับเขาก็เชื่อว่าเออมันคงมีใครอยู่เบื้องหลังจริงๆโดยที่ไม่ได้เขาอาจจะไม่ได้ตระหนักว่าสื่อก็รายงานไปตามที่ผู้มีอำนาจบอกนะครับในการทำหน้าที่เวลานี้มันก็จะลำบากมากขึ้นครับแต่ว่าสิ่งที่ก้าวไกลทำได้ดีที่สุดในเวลานี้ก็คือการยืนยันแล้วก็ใช่ไหมว่าสิ่งที่ตัวเองทำเหมือนสิ่งที่คุณโรบออกมาพูดวันนี้ใช่ก็ผมว่าเขาก็การเป็นนายประกันจะทำยังไงครับมันมีคนถูกจับมันจะไม่ให้ประกันอย่างนั้นคุณก็ไปออกกฎหมายนะครับว่าคนที่โดนคดี12ห้ามประกันขังลืมแต่ถ้ามันไม่ได้มีกฎหมายห้ามประกันเขานะครับแล้วประเทศไทยก็อยู่ในประชาคมโลกเราก็กำลังจะส่งคนของเรานะครับชิงตำแหน่งในคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งประชาชาติด้วยเนี่ยกฎหมายของโลกกติกาของโลกมันก็มีครับว่าทุกคนมีสิทธิในการประกันเพราะผมว่ารัฐบาลเองก็ต้องชัดเจนนะครับว่าความขัดแย้งหรือเรื่องต่างๆในประเทศนี้เนี่ยมันก็ต้องบริหารไปตามกติกาของโลกนะครับจะไปสร้างกระแสว่าการที่พรรคก้าวไกลเป็นนายประกันเท่ากับก้าวไกลอยู่เบื้องหลังอันนี้พูดไม่ได้นะครับมันก็เหมือนกับที่หลายคนก็พูดกันว่ามันก็มีส.ส.หลายคนไปเป็นนายประกันให้กับคนที่โดนข้อหาฆ่าคนก็มี
แต่ว่าไม่ได้แปลว่าสสเห็นด้วยกับการฆ่าเพียงแต่ว่ากระบวนการเป็นนายประกันเนี่ยมันคือกระบวนการทางกฎหมายนะครับหลายคนที่สสบางคนไปเป็นนายประกันให้เป็นคดีฆ่าคดีอะไรเนี่ยเมื่อศาลพิจารณาไปเรื่อยศาลยกฟ้องเพราะบอกว่าไม่มีหลักฐานว่าเขาฆ่าครับเพราะเราจะไม่ชอบใครต่อใครก็ตามแต่เราจะไปตัดสิทธิในการประกันไม่ได้เพราะเมื่อเราไปตัดสิทธิในการประกันไม่ได้เราจะไปด่าคนที่เป็นนายประกันว่าเขาผิดด้วยเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันเขาไม่ได้ทำด้วยนี่เขาเป็นประกันเขาเป็นประกันก็คือให้คนที่ถูกกล่าวหาไปสู้คดีนะครับไม่ได้แปลว่าคนเหล่านั้นบอกว่าคนที่ก่อเหตุไม่ผิดแต่เขาประกันเพื่อให้คนเหล่านั้นได้ออกมาสู้คดีครับแล้วต่อให้สมมติไปถึงท้ายที่สุดแล้วศาลหรือใครสั่งว่าคนนั้นมีความผิดคนประกันก็ไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวเพราะว่าเขาเป็นคนประกันคนเหล่านั้นออกจากคุกมาสู้คดีแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของอัยการเป็นเรื่องพนักงานสอบสวนที่จะต้องทำสำนวนคนประกันไปช่วยให้คนผิดเป็นคนไม่ผิดเนี่ยไม่ได้ครับครับนี่คือสิ่งที่มันคือหลายคนก็คิดว่าเออมันแปลกเหมือนกันครับมันแปลกเหมือนกันทีนี้ทางเลือกทางออกทางนึงที่คุณโรมพยายามสื่อสารแล้วก็ผมเห็นหลายคนก็เริ่มพูดกันก็คือว่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้ต้องคุยในสภาแล้วแหละต้องมีโอกาสต้องมีพื้นที่เอาสภามาคุยกันสิแต่ในขณะเดียวกันอาจารย์สภาที่ว่ากำลังจะคุยกันเนี่ยเมื่อไหร่ไม่รู้นะครับโอเคโตโต้อาจจะบอกว่าวันพฤหัสคุยกันนะครับแต่สิ่งหนึ่งก็คือว่านอกสภามันเริ่มมีขบวนการมันมีขบวนการไล่ล่ามันมีขบวนการอะไรอะทำให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยมันถึงขั้นต้องทำกันขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยมันก็น่ากังวลอยู่นะน่ากังวลครับน่ากังวลแล้วก็กระบวนการที่บอกว่าไล่ล่าก็มีการใช้ข้อความที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับเช่นบอกว่าตอนนี้ล่าสุดเข้าใจว่ามีการเผยแพร่เลขทะเบียนรถของคุณตะวันแล้วนะครับผมเห็นแล้วนะครับแล้วก็บอกว่ารถทะเบียนนี้สีนี้เจอที่ไหนเก็บเลยตอนนี้เขาใช้คำว่าเก็บตะวันใช่ไหมใช่เก็บตะวันอันนี้มีการเผยแพร่เลขทะเบียนรถแล้วซึ่งก็น่าตั้งคำถามว่าข้อมูลทะเบียนรถซึ่งเป็นเรื่องส่วนบุคคลเนี่ยหลุดจากเจ้าหน้าที่รัฐไปได้อย่างไรครับใช่ไหมครับมีการเผยแพร่เลขทะเบียนรถแล้วบอกว่าเจอที่ไหนก็เก็บเลยนะครับแล้วก็มีการโพสต์ใน Facebook บางกลุ่มว่าเจอตะวันที่ไหนบนรถ BTS ก็จับโยนลงไปจาก BTS ได้เลยโอ้นะครับบางข้อความก็มีการบอกถึงขั้นบอกว่าเก็บตะวันได้แล้วเก็บภาษาไทยเก็บก็คือฆ่าครับใช่ไหมครับเวลาพวกนักเลงหรือว่าพวกอาชญากรเอาไปเก็บไม่พอใจคนที่เขาเป็นคนดีหรือไม่ดีก็ตามเอามันไปเก็บซะใช่ไหมผมเข้าใจว่ามีบางอันบอกแล้วว่าให้ไปคุยกับรากมะม่วงโอ้อันนี้ชัดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสัญญาณของความรุนแรงหรือความการข่มขู่ซึ่งตำรวจก็ต้องจัดการด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะว่าคุณตะวันเนี่ยจะผิดกฎหมายหรือไม่ไม่รู้นะครับต้องไปว่ากันตามกฎหมายแต่ที่แน่การข่มขู่ว่าจะฆ่าเขาเนี่ยผิดนะครับการข่มขู่ว่าเจอเขาเมื่อไหร่โยนลงจากรถ BTS อันนี้ผิดนะครับการข่มขู่ว่าเจอเมื่อไหร่เอาไปลงฝังในรากมะม่วงเลยอันนี้ผิดหรือเจอทะเบียนรถก็เก็บมันซะอันนี้ผิดมันเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องบริหารการใช้กฎหมายด้วยความรอบคอบด้วยเหมือนกันใช่ใช่เพราะเป็นสถานการณ์ที่เอาข้อจริงทั้งหมดทั้งปวงมันก็ต้องต่อสู้กันในเชิงคดีใช่ใช่ไม่สามารถที่จะไปใช้เรียกว่าความรู้สึกอ่ะใช่ไหมคือเราจะโกรธจะเกลียดหรือไม่ชอบใครเนี่ยก็ไม่สามารถไปทำลายเขาได้ไม่ได้หรอกครับคือเราทุกคนมีคนที่เราเกลียดทั้งนั้นนะครับผมก็มีคนที่ผมเกลียดนะครับผมก็มีคนที่ผมเห็นหน้าแล้วแบบเห็นแล้วแบบอยากด่าในใจเกลียดมากเลยแต่ผมจะบอกว่าการที่ผมเกลียดคนนั้นคนนี้มันแปลว่าผมไปโยนเขาลงจาก BTS มันก็ไม่ใช่คนที่ผมเกลียดจะผมจะไปกระทืบเขาได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสถานการณ์ที่ต้องระมัดระวังนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติทุกฝ่ายนะครับมันคือทุกกลุ่มเนี่ยมันมีคนที่อารมณ์รุนแรงนะครับมีคนที่คุยไม่รู้เรื่องครับนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นหน้าที่ของคนในสังคมที่เป็นคนที่เป็นคนปกติและคุยรู้เรื่องเนี่ยก็จะต้องช่วยกันให้กับสติกับสังคมคือเวลาสังคมมันขัดแย้งกันรุนแรงเนี่ยเสียงของคนที่ขาดสติมันจะดังอ๋อใช่เพราะคนที่ขาดสติเนี่ยมันจะโวยวายมันจะตะคอกมันจะตะโกนนะครับแล้วมันจะกลายเป็นเหมือนกับว่าคนที่ขาดสติเนี่ยคือเสียงส่วนใหญ่ในสังคมเพราะคนอื่นจะเงียบเหมือนสมมติเราไปอยู่ในบ้านหลังนึงแล้วเราถูกบ้านมีคนปกติ10คนมีคนบ้าอยู่2คนมันจะต่อยกันคนปกติอยู่ในบ้านเนี่ย8คนพอคนบ้าจะต่อยกันเนี่ยนะคนปกติ8คนเนี่ยจะเงียบหมดแหละไม่มีใครอยากพูดหรอกเพราะเดี๋ยวกลัวลูกหลงจะโดนต่อยไปด้วยในบ้านหลังนั้นเสียงคนบ้าจะดังที่สุดแต่อีก8คนเนี่ยไม่ใช่คนบ้าฉะนั้น8คนก็ต้องบอก2คนที่เป็นคนบ้าว่าแยกกันนะพอได้แล้วนะถ้ามีปัญหาไปขังตัวเองในห้องน้ำคนละห้องคุณจะร้องเพลงคุณจะอะไรอาบน้ำอะไรก็ว่าไป
แต่ไม่ต้องมาต่อยกันไม่ต้องมายุให้คนเขาตีกันด้วยไม่ใช่แบบมีคนขาดสติ2คนแล้วอีก8คนที่เหลือในบ้านแบบกูจะเลือกเชียร์คนดีหรือกูจะไม่ได้นะครับคนที่มีสติก็ต้องเตือนสังคมว่าอันนี้มันเป็นเรื่องความขัดแย้งซึ่งมันมีรายละเอียดที่แตกต่างกันนะครับแล้วเราก็ต้องแตะเบรกอารมณ์กันครับแต่ผมเชื่อว่าคนไทยส่วนใหญ่ณเวลานี้เนี่ยเป็นคนที่เงียบคือนั่งดูครับแล้วก็ไม่ได้อยากเข้าไปทำให้เหตุการณ์มันรุนแรงหรือบานปลายใช่เพราะคนก็ไม่รู้ตกลงเรื่องมันคืออะไรไงทีนี้มันความลำบากของนั้นนี่คือพอมีเรื่องสถาบันขึ้นมาเกี่ยวข้องในคนจะมีอารมณ์ร่วมใช่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นก็ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแล้วเจ้าหน้าที่ก็ดำเนินการไปตามกฎหมายเจ้าหน้าที่ก็ไม่ต้องบิ้วเยอะนะครับแล้วเจ้าหน้าที่มีแรงกดดันอย่างเช่นตำรวจมีแรงกดดันเนี่ยก็ไม่ต้องไปบอกว่ามันมีนู่นมีนี่อยู่เบื้องหลังไว้มีหลักฐานก่อนแล้วค่อยพูดไม่ใช่พอผบ.พูดผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพูดลูกน้องก็รู้สึกว่าเมื่อนายพูดเนี่ยต้องไปหาคนที่อยู่เบื้องหลังมาไม่อย่างนั้นนายเสียหน้าครับใช่ไหมครับมันก็จะทำให้คดีมันลามปามไปอีกใช่ยิ่งถ้าเกิดมีการพยายามบอกว่าพรรคนั้นพรรคนี้อยู่เบื้องหลังเนี่ยมันยุ่งนะครับผมถามง่ายพรรคการเมืองจะไปอยู่เบื้องหลังแล้วพวกนี้จะไปอยู่ทำไมเขาเป็นส.ส.เขาเป็นแคนดิเดตนายกเขาสบายกว่าเยอะใครจะมาอยู่เบื้องหลังตะวันเขาได้อะไรครับมาอยู่เบื้องหลังตัวเองเสี่ยงติดคุกเพื่ออะไรครับมันไม่มีเหตุผลอะไรรองรับเลยครับใช่ทีนี้เนี่ยแน่นอนว่าเรื่องนึงที่หลายคนก็เริ่มมองกันว่าอ่ะเรื่องนี้อาจจะเป็นหนึ่งในทางออกก็ได้หรืออาจจะเป็นจุดที่ทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นก็ได้ก็คือเรื่องของการนิรโทษกรรมอย่างวันนี้มีสองความเห็นจากส.ว.นะครับท่านแรกคือสว.วันชัยสว.วันชัยเนี่ยก็ออกมาให้ความเห็นเมื่อเช้าสว.วันชัยบอกเอาข้อจริงเนี่ยผมเห็นด้วยกับพรบ.นิรโทษกรรมครับเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น20กว่าปีเนี่ยอะไรที่จบได้ควรจบเลิกได้ควรเลิกยุติได้ควรยุติอย่าให้เป็นบาดแผลที่มีอยู่ในสังคมไทยอีกเลยนะการเผาทำลายอาคารบ้านเรือนต่างๆมันซ่อมแซมไปแล้วมันจบไปแล้วคนบาดเจ็บล้มตายก็เยียวยากันไปแต่ความเห็นทางการเมืองที่ไม่ตรงกันอาจจะพูดจารุนแรงนะและความรู้สึกอยากให้เรื่องแบบนี้มันจบนะแล้วเริ่มนับหนึ่งกันใหม่ทีนี้นักข่าวก็ถามสว.วันชัยว่าแล้วประเด็นนิรโทษกรรมมาตรา112เนี่ยมันเป็นประเด็นทางการเมืองหรือเปล่านะครับถือเป็นเรื่องการเมืองหรือเปล่าสว.วันชัยบอกแน่นอนบางคนก็บอกว่าคดีอะไรที่รุนแรงคดีอะไรที่เป็นความผิดอาญาร้ายแรงสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องมีกรรมการเข้าไปพิจารณาร่วมแล้วก็หาความพอดีทางกฎหมายที่เกิดขึ้นอย่าปล่อยให้คลาคาซังถ้าเราจะแยกแยะมาตรา112มันมีเหตุผลทั้งทางการเมืองแล้วก็ทางกฎหมายที่เอามาโต้แย้งกันได้แต่ความพอดีอ่ะมันหาได้มันหาข้อยุติได้เชื่อว่าผู้มีอำนาจที่เป็นรัฐบาลจะสามารถพิจารณาและรู้ได้ว่ามาตรา112เป็นเรื่องอ่อนไหวเป็นเรื่องสำคัญและควรรู้ว่าทำด้วยวิธีการใดผลจะออกมาให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ได้มีหลายวิธีนะครับนี่สว.วันชัยครับอีกคนหนึ่งสว.สุวพันธ์สว.สุวพันธ์ตันยุวัฒนะเนี่ยเป็นประธานกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับสว.สุวพันธ์เนี่ยบอกว่าส่วนตัวไม่สามารถตอบได้ว่าสนับสนุนการนิรโทษกรรมเพียงแต่สนับสนุนการแก้ปัญหาความขัดแย้งแล้วก็ชี้ว่าประมวลกฎหมายอาญา112ไม่ใช่ต้นเหตุของความขัดแย้งเมื่อถามว่ากฎหมายนิรโทษกรรมควรมีหรือเปล่าก็ต้องกลับไปดูว่ามีคนที่ไม่รับความยุติธรรมหรือไม่จากความขัดแย้งที่เป็นมาในอดีตถ้ามีแล้วความยุติธรรมนั้นเกิดจากข้อกฎหมายต้องหาทางแก้กฎหมายคือนำกฎหมายนิรโทษกรรมมาใช้แต่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนจึงพูดไม่ได้เต็มที่ถามว่าสนับสนุนกฎหมายนิรโทษกรรมแบบไหนก็ตอบไม่ได้ว่าสนับสนุนแต่ผมสนับสนุนการแก้ปัญหาความขัดแย้งนะฮะนอกจากนี้นะครับยังพูดถึงข้อถกเถียงการนิรโทษกรรมให้แก่ผู้ต้องหาในคดีตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา12ว่ามีการกระทำผิดจริงหรือเปล่าคดีนี้เป็นความผิดเกี่ยวกับการดูหมิ่นอาฆาตบ้ากายพระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทผู้สำเร็จราชการก็ต้องถามว่าความผิดเกินพอดีหรือไม่แล้วหากศาลคิดว่ามีความผิดจริงควรได้รับโทษควรได้รับการนิรโทษกรรมหรือไม่หรือหากได้รับการนิรโทษกรรมแล้วจะกลับไปทำอีกหรือไม่คือนี่คือเสียงของทางสว.ครับสองฝั่งสองคนนะครับที่พูดถึงการนิรโทษกรรมคือหลักๆเนี่ยก็จะบอกว่าอยากให้แก้ความขัดแย้ง อยากให้แก้ความขัดแย้งอย่างสว.สุพันธ์บอกว่าก็ต้องไปดูด้วยว่า112เนี่ยมันเป็นความผิดเกินพอดีหรือเปล่านะแล้วควรได้รับการนิรโทษหรือเปล่าด้วยนะครับก็เป็นมุมมองทีเนี้ยพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อาจารย์ตั้งแต่เรื่องของสัปดาห์ที่แล้วจนมาถึงเรื่องวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความกังวลกันเยอะนะว่าเอ๊ะสุดท้ายเนี่ยการนิรโทษกรรมมันจะเดินไปได้อย่างไรมันจะมีอุปสรรคมันจะเกิดความรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ไงบอกแล้ว112
บางฝ่ายจะบอกว่า1 2ต้องอยู่ยิ่งมีเหตุการณ์แบบนี้ต้องใส่เลยมันปิดประตูหรือเปล่าแบบเนี้ยมันไม่ปิดประตูหรอกครับเพราะว่าคนที่พยายามพูดว่าพอมีเหตุการณ์แบบนี้ต้องไม่นิรโทษ112เนี่ยเขาคิดอย่างนี้ก่อนจะมีเหตุการณ์อย่างนี้อยู่แล้วคือต่อให้เราย้อนอดีตไปไม่มีเหตุการณ์กรณีตะวันคนพวกนี้ก็คิดอยู่แล้วว่าพวก112โดน112เนี่ยคืออาชญากรคือพูดตรงๆเลวร้ายกว่าฆาตกรฆ่าข่มขืนขังลืมได้ก็ขังลืมประกันเนี่ยยิ่งไม่ต้องให้มีถ้าประหารได้เขาอยากให้ประหารอยู่แล้วคือไม่ว่าจะมีกรณีตะวันหรือไม่เนี่ยมันมีคนจำนวนนึงอยู่แล้วที่เขาคิดว่าคนที่โดนคดี112เนี่ยเอาให้ตายเอาให้หนักนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่เกี่ยวกับกรณีตะวันแต่คนที่ไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษกรรมคนที่โดนคดี112เนี่ยนะครับใช้กรณีตะวันเป็นข้ออ้างว่าเนี่ยแหละเราจึงไม่ควรจะมีการนิรโทษคดี112นะครับผมว่าอาจจะต้องแยกจากกันนะครับมันมีคนที่ไม่เห็นด้วยกับการนิรโทษคนที่โดนคดี12มั้ยคําตอบก็คือมีแต่คนที่เขาคิดว่าการนิรโทษควรจะรวมมั้ยเนี่ยก็มีด้วยเหมือนกันอย่างเช่นเมื่อวานนี้นะครับที่หน้าสภานะครับที่ลานสภาประชาชนนะครับก็มีกิจกรรมของเครือข่ายนะครับมีไอลอมีศูนย์ทนายนะครับหลายต่อหลายคนนะครับเขาก็จัดกิจกรรมว่าคนที่คิดว่าการนิรโทษกรรมควรจะเกิดแล้วก็ควรจะรวมไปถึงคนที่โดนคดี112ได้เนี่ยเขาก็รวมตัวกันเหตุผลที่เขาอ้างก็คือว่าเมื่อมีการนิรโทษกรรมทุกครั้งในประเทศเราเนี่ยนะครับการนิรโทษกรรมทุกครั้งเนี่ยเป็นการนิรโทษกรรมตามระยะเวลาเช่นเป็นการนิรโทษกรรมเหตุการณ์6ตุลา19ก็เอาระยะเวลาเป็นที่ตั้งนะครับไม่เคยมีการนิรโทษกรรมครั้งไหนที่บอกว่าขอล็อกเป้าไม่นิรโทษกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เอาตัวคนมันไม่เคยมีเพราะฉะนั้นเนี่ยเส้นทางการนิรโทษในประเทศไทยหรือประเทศอื่นเป็นแบบนี้นะก็คือเวลาจะนิรโทษเนี่ยก็คือการกระทำหรือคดีความต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเมืองในแต่ละช่วงเวลาเนี่ยต้องเอาออกไปให้หมดเพราะว่าในที่สุดแล้วมันคือความขัดแย้งทางการเมืองผมเนี่ยเป็นคนที่เชื่อว่าเรื่อง112เนี่ยเป็นผลของความขัดแย้งทางการเมืองนะครับแล้วก็เป็นผลจากความขัดแย้งทางการเมืองที่มันเกิดจากรัฐประหารปี49นะครับมีการโจมตีพูดตรงๆมีการโจมตีว่าคุณทักษิณเนี่ยล้มเจ้านะครับแล้วก็ใช้เป็นข้ออ้างในการรัฐประหารแล้วก็บอกว่าพรรคไทยรักไทยเนี่ยล้มสถาบันครับหมอมิ้งในแพทย์พรหมมินทร์เลิศสุริเดชปัจจุบันเลขานายกหรือคุณภูมิธรรมเนี่ยก็ถูกโจมตีว่าเป็นกลุ่มปฏิญญาฟินแลนด์นะครับตอนนั้นก็มีเรื่องเล่าว่าหมอมิ้งคุณทักษิณหมอเลียบไปฟินแลนด์แล้วเกิดความฟินกันขึ้นมาประกาศปฏิญญาฟินแลนด์ว่าจะกลับมาล้มสถาบันแล้วก็กล่าวหาเขาอย่างเงี้ยปั่นกันจนคนรู้สึกว่า19กันยาต้องล้มทักษิณต้องกำจัดหมอเลียบต้องกำจัดหมอมิงต้องกำจัดทั้งแก๊งไทยรักไทยซึ่งผ่านมา20ปีหมอมิงก็อยู่ทำเนียบคุณภูมิธรรมก็อยู่ทำเนียบหมอเลียบก็เป็นทีมซอฟต์พาวเวอร์เพราะฉะนั้นประเทศนี้มันมีขบวนการแบบนี้คือการปั่นข่าวนะครับการให้ร้ายคนในลักษณะนี้มาอย่างต่อเนื่องผมยกคดี112เนี่ยเกิดเพราะว่ามันมีสถานการณ์แบบนี้นะครับความขัดแย้งทางการเมืองการรัฐประหารแล้วก็มีพยายามชี้เป้าว่าคนนั้นผิดคนนี้ผิดแล้วอ้างเรื่องสถาบันนะครับหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าประเทศไทยรัฐบาลปี2534เนี่ยพลเอกชาติชายเนี่ยนะครับท่านยังโดนกล่าวหาเลยว่าเป็นคนที่พยายามจะล้มสถาบันตอนนั้นมีคดีที่เรียกว่าคดีลอบสังหารบุคคลสำคัญนะครับทั้งที่พลเอกชาติชายเนี่ยเป็นคือตระกูลชุนหวันนะครับเป็นตระกูลที่ไม่มีปัญหาเรื่องความจงรักภักดีเลยแล้วท่านผู้หญิงบุญเรือนเนี่ยถ้าใครรู้ประวัติความเป็นมาท่านเป็นยังไงเนี่ยท่านไม่มีทางที่จะเกี่ยวอะไรกับเรื่องพวกนี้เลยแต่ว่ามันก็มีการกล่าวหากันเพราะฉะนั้นประเทศนี้เนี่ยทุกครั้งที่จะมีการขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยมันจะอ้างเรื่องสถาบันผมว่ารัฐบาลปี49ก็ทำให้เกิดประเด็นนี้ขึ้นมาแล้วปี53เนี่ยพอมีการชุมนุมคนเสื้อแดงนะครับคุณอภิสิทธิ์ได้เป็นนายกทั้งที่แพ้เลือกตั้งนะครับคนเสื้อแดงก็เรียกร้องให้มีการยุบสภาก็จมมีการโจมตีว่าคนเสื้อแดงเป็นพวกล้มสถาบันคือถ้าไม่มีรัฐประหารปี49ไม่มีการปราบปรามคนเสื้อแดงปี53นะครับแล้วก็ไม่มีรัฐประหารปี57เนี่ยผมว่าเรื่อง112ไม่ลามขนาดนี้ก่อนปี48ประเทศนี้ถ้าไม่มีคดี112เลยนะครับจากปี40จนถึงปี47ก็ไม่เคยมีครับนะครับมันเพิ่งมามีหลัง19กันยาที่มันมีการรัฐประหารที่อ้างว่าทำเพื่อสถาบันแล้วก็บอกว่าใครไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารเป็นแกงล้มสถาบันมันถึงมั่วกันไปหมดคนที่เขาไม่เห็นด้วยกับการรัฐประหารเขาก็ถูกผู้มีอำนาจหาว่าเขาเป็นแกงล้มสถาบันแล้วปี57ก็เกิดเหตุการณ์แบบนี้บอกว่าเป็นการรัฐประหารเพื่อสถาบันพอรัฐประหารเสร็จก็บอกว่าใครไม่เห็นด้วยเป็นกลุ่มล้มสถาบันมั่วกันไปหมดแล้วมันก็ลามเป็นเรื่องอะไรไม่รู้จีปาถะจนมันคุยกันไม่รู้เรื่องอ่ะเพราะฉะนั้นผมคิดว่า112เนี่ยเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางการเมืองนะครับมันลามเพราะรัฐประหารปี49มันลามเพราะมีการฆ่าคนเสื้อแดงปี53มันลามเพราะมีการชุมนุมของพันธมิตรที่ยึดสนามบินแล้วกลุ่มที่ชุมนุมก็อ้างว่าทำเพื่อสถาบันมันถึงกลายเป็นเรื่องอะไรไม่รู้เละเทะกันไปหมดในตอนนี้ครับ
คือถ้าดูตัวเลขนะนี่น่าสนใจอาจารย์พูดเรื่องนี้มาประเด็นพอดีมีตัวเลขนี้พอดีคือศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนเนี่ยคุณอัครชัยเนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตเรื่องของคดีความที่อาจารย์บอกว่าคือถ้าสถิติตั้งแต่ปี63อันย้อนกลับไปถึงปี57ที่รัฐประหารเนี่ยนะครับตรงกับที่มีการก่อตั้งศูนย์ทนายความพอดีคือเฉลี่ยในแต่ละปีเนี่ยองค์กรของเขาเนี่ยจะช่วยเหลือคดีได้กฎหมายเฉลี่ยปีละ30ถึง40คดีครับแต่ว่าตั้งแต่ปี56ถึง64กลายเป็น200คดีต่อปีปี65ปีเดียวเนี่ย800คดีต่อปีโอ้โหยัน800คดีแล้วมีการแบบขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญเอาปี64ตั้งแต่มกราคม64ถึงมกราคม67เนี่ยมีการดำเนินคดีกับประชาชนเนี่ย64ถึง67เนี่ย183คดีแต่มกราคม67เนี่ย 1,268 คดีเดือนเดียวเดือนเดียวใช่เขาบอกแล้วเป็นคดีความเกี่ยวกับ112เกี่ยวกับเรื่องของการแสดงออกทางการเมืองสมบูรณ์เลยก็ถ้าอย่างนี้เนี่ยมันก็สะท้อนว่า112เนี่ยเป็นคดีซึ่งไม่ได้เกิดโดยธรรมชาติครับแต่มันเกิดเพราะว่ามันมีความไม่พอใจการรัฐประหารต่างๆนานาเนี่ยแล้วพอคนไม่พอใจเนี่ยคนก็จะพูดนู่นพูดนี่ไปเรื่อยอ่ะแล้วปากคนหรือความเชื่อคนเนี่ยห้ามไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีรัฐประหารเนี่ยมันก็จะไม่เกิดการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องต่างๆที่มันจะลามไปทั่วใช่ๆทีนี้เนี่ยเท่ากับว่าหรือถ้ารัฐประหารเราไม่อ้างสถาบันเรื่องก็จะไม่ลามนะแต่พอคุณรัฐประหารคุณอ้างสถาบันเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่อ้างทั้งหมดเลยใช่อันนี้แหละคือปัญหา นะครับทุกทีเลยเออใช่อันนี้ก็คือปัญหาแล้วยิ่งหลังๆยิ่งอ้างมากขึ้นไงอย่างปี 3-4 เนี่ยแบบบอกว่ามีจะมีการลอบสังหารบุคคลสำคัญนะเป็นไปได้ยังไงประเทศนี้มันไม่เกิดเรื่องนี้อยู่แล้วอ่ะพลเอกชาติชายชุนทวันเนี่ยนะตระกูลชุนทวันเนี่ยนะตอนนั้นมีพาดพิงไปถึงร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงด้วยนะครับครับคือคนอย่างพลเอกชาติชายท่านผู้หญิงบุญเรือนร้อยตำรวจเอกเฉลิมเนี่ยนะจะไปลอบสังหารบุคคลสำคัญคุณบ้าหรือเปล่าคุณไปกล่าวหาเขาอย่างนี้ได้ยังไงตอนนั้นทหารเนี่ยก็เล่นแบบนี้แล้วก็เล่นแบบนี้มาตลอดนะมันถึงยุ่งไม่จบไงใช่ทีนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นจากที่มาที่ไปแต่ที่จะร่ายมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยความพยายามในการที่จะเดินหน้าเรื่องของการนิรโทษกรรมเนี่ยที่อาจารย์บอกว่าโอเคแหละว่าประตูเนี่ยมันไม่ปิดหรอกเพราะว่าคนที่เขาจ้องอยู่เนี่ยต่อให้ไม่มีกรณีเคสสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเคสขบวนการเสด็จเนี่ยเขาก็จ้องอยู่แล้วเขาต้องการที่จะปิดประตูในตัวเขาเองอยู่แล้วใช่ไหมโดยการโฟกัสไปที่ตัวบุคคลใช่แต่ทีนี้หมายความว่าหลังจากนี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างเช่นความพยายามของแต่ละกลุ่มอย่างวันที่14เนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะ14เนี่ยจะมีงานที่รัฐสภาส่งรักให้ถึงสภาถามหาความยุติธรรมเพื่อนิรโทษกรรมประชาชนกิจกรรมที่เกิดขึ้นเหล่านี้มันจะยังคงส่งผลได้ต่อใช่ไหมมันจะไม่รู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยพอมีเหตุการณ์แบบนี้ทำไปแล้วมันจะได้ประโยชน์ไหมอะไรเงี้ยผมว่าในที่สุดแล้วเนี่ยคนเขาล่าหลายชื่อเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็ต้องส่งไปที่สภาเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของสภาจะต้องวินิจฉัยว่าจะรับหรือไม่รับนะครับซึ่งไม่มีใครตอบแทนได้แต่ถ้าสภาไม่รับเนี่ย ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนจะตัดสินพรรคการเมืองที่ไม่รับในช่วงการเลือกตั้งครั้งหน้าใช่ไหมครับจะบอกว่าเมื่อประชาชนล่ารายชื่อแล้วสภารับนี่ก็ไม่สามารถพูดได้เพราะว่าในช่วงปี2554หรือ2555หรือ2556เนี่ยตอนก็มีกลุ่มประชาชนนักวิชาการหลายคนนะครับร่วมลงชื่อแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา112นะครับตอนใช้ชื่อว่าครก112มั้งนะครับนักวิชาการก็หลายคนอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์นะครับอาจารย์ชันวิทย์เกษตรสิรินะครับอาจารย์พวงทองพักวัฒน์พันธ์นะครับหรือว่านักวิชาการอื่นๆคุณพักควดีวีรภาสพงศ์อย่างนี้นะครับก็ร่วมกันล่ารายชื่อนะครับส่งไปยังประธานสภานะครับใช้กลไกสภาเพื่อผลักดันการแก้ไขกฎหมาย112นะครับตอนนั้นประธานสภาเป็นของพรรคเพื่อไทยคุณสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ก็บอกว่าไม่เอานะครับถึงมีประชาชนเข้าชื่อมาสภายุคพรรคเพื่อไทยก็ไม่รับเรื่องนี้เข้าสภาเพราะฉะนั้นการใช้สิทธิเสรีภาพของประชาชนในการเสนอกฎหมายเนี่ยทำได้นะครับส่วนสภาจะรับหรือเปล่าเนี่ยเป็นเรื่องของประธานสภาครับถ้าประธานสภาไม่รับประชาชนก็จะได้รู้ว่าสภาแต่ละยุคเนี่ยไม่รับเรื่องนี้เพราะอะไรเช่นในยุคที่พรรคเพื่อไทยเป็นประธานสภาคุณสมศักดิ์ก็บอกว่าสภาไม่รับเรื่องนี้ปฏิเสธได้ใช่ไหมปฏิเสธได้ดิครับแต่คนก็จะจำได้ว่าพรรคคุณปฏิเสธซึ่งก็ไม่ผิดอะไรนี่ครับประธานสภาก็มีสิทธิ์ปฏิเสธแต่ประชาชนก็จะจำว่าพรรคไหนเป็นคนปฏิเสธทำไมไม่รับทำไมไม่รับหรือทำไมรับ
แต่ว่าการเข้าชื่อทำได้แล้วผมคิดว่าประชาชนที่ลงชื่อแล้วเนี่ยก็ต้องผลักดันตามความเชื่อของตัวเองต่อไปครับครับแต่เคสเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหล่านี้จะไม่ส่งผลกับการเดินหน้าเรื่องของนิรโทษกรรมผมว่าไม่นะครับเพราะว่าเป็นกระบวนการปกติสารมนุษย์ก็บอกนี่ครับว่าการรณรงค์หรือการแก้ไขกฎหมายด้วยกระบวนการปกติทำได้การล่ารายชื่อเป็นกระบวนการในรัฐธรรมนูญถ้าเราบอกว่าเมื่อเกิดกรณีตะวันนะครับห้ามล่ารายชื่อแก้กฎหมายแปลว่าเรากำลังรัฐประหารประเทศนี้นะครับการล่ารายชื่อเพื่อแก้กฎหมายเนี่ยเป็นอำนาจตามรัฐธรรมนูญที่ให้กับประชาชนเอาไว้เพราะถ้าใครบอกว่าเกิดเมื่อกรณีตะวันเกิดขึ้นประชาชนห้ามมีอำนาจแก้กฎหมายคุณกำลังรัฐประหารอยู่เพราะรัฐธรรมนูญให้อำนาจประชาชนในการแก้กฎหมายนะเมื่อรัฐธรรมนูญให้อำนาจประชาชนในการแก้กฎหมายเนี่ยการเสนอแก้กฎหมายเป็นสิทธิของประชาชนโดยชอบด้วยรัฐธรรมนูญไปห้ามไม่ได้ครับถ้าห้ามแปลว่ามีรัฐประหารเงียบเกิดขึ้นแม้ว่าจะมีฝั่งตรงกันข้ามเองหรือฝั่งที่เขาพยายามที่จะบอกว่าเขาไม่ให้นิรโทษกรรม112จะพยายามยกเหตุผลกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาว่าคุณจะยื่นจะอะไรจะล่าอะไรชื่อก็เถอะแต่สุดท้ายเองเนี่ยด้วยสถานการณ์การเมืองแบบนี้ด้วยสถานการณ์สิ่งที่เกิดขึ้นแบบนี้มันไม่ควรละเว้นก็พูดได้ครับเพราะว่าคนที่เห็นด้วยก็มีสิทธิ์พูดได้ใช่ไหมครับแต่ว่าตามรัฐธรรมนูญคนที่อยากแก้เขาก็เสนอแก้ได้แก้แล้วจะเกิดอยากแก้ล่าลายชื่อแก้เนี่ยเป็นกระบวนการผลลัพธ์จะนำไปสู่การแก้หรือเปล่าอีกเรื่องนึงแต่เมื่อรัฐธรรมนูญให้อำนาจประชาชนว่าเสนอแก้ได้เนี่ยเขาก็ต้องมีสิทธิ์เสนอส่วนคนไม่เห็นด้วยก็มีสิทธิ์บอกว่าผมไม่เห็นด้วยใช่ไหมครับทุกคนก็ใช้สิทธิ์ในที่ตั้งของตัวเองไปคนอยากแก้รัฐธรรมนูญให้อำนาจคุณก็เสนอไปครับนะคนที่ไม่อยากให้แก้คุณก็พูดไปว่าคุณไม่อยากให้มีการแก้อย่างไรคุณก็เข้าชื่อเสนอไปแค่นั้นเองว่าคุณไม่เห็นด้วยครับทุกคนก็อยู่ในที่ตั้งของตัวเองนะครับมันก็เป็นกระบวนการปกติแต่ถ้ามีอารมณ์เนี่ยมันจะเริ่มมีเรื่องนั่นสิใช่แล้วในประเทศนี้บางทีคนมีอารมณ์กันง่ายโอ้เราหัวร้อนกันเร็วประเทศนี้เนี่ยนะขับรถแซงกันนิดเดียวเนี่ยยังยิงกันเลยเอาใช่สิอาจารย์ผมเนี่ยไม่เคยมีปัญหานี้ในชีวิตเลยอาจารย์ไม่ขับรถไงผมรถเมย์ไงยกเว้นจะไปปาดหน้ารถเมย์หรือว่าแม้กระทั่งเชียร์ทีมฟุตบอลต่างกันเคยเห็นใช่ไหมครับต่อยกันเชียร์แมนยูกับลิเวอร์พูลต่างกันคนหนึ่งเชียร์ลิเวอร์พูลก่อนกินเหล้ากับเพื่อนอยู่บอลมาสองทุ่มมีอารมณ์หงแดงโคตรทีมวันนั้นลิเวอร์พูลนำแมนยู 3-0 ไอ้ผีแดงไอ้ทีมกระจอกกองเชียร์แมนยูเดินผ่านมาจะไปซื้อน้ำชากินได้ยินกลุ่มนี้กินน้ำชาเมาน้ำชากันอยู่อารมณ์ขึ้นเฮ้ยพี่ผมเชียร์แมนยูพี่ด่าผมเหรอพี่มองหน้าผมแล้วพี่ด่าแมนยูพี่แม่งกวนตีนด่าผมนี่ว่า ยิงเลยอย่างเงี้ยก็มีท่านประเทศนี้เนี่ยนะขับรถปาดหน้ากันยังยิงกันเชียร์ทีมฟุตบอลต่างกันยังยิงกันเรื่องการเมืองเนี่ยยิ่งมีเรื่องง่ายเพราะฉะนั้นยิ่งมีเรื่องง่ายเนี่ยคนในสังคมก็ต้องยิ่งเตือนสติกันว่าเฮ้ยใจเย็นคนหนึ่งเขาอยากแก้อีกคนหนึ่งไม่อยากแก้ก็ต่างคนต่างอยู่คนไม่อยากแก้ก็ไม่ต้องไปบอกคนอื่นว่าห้ามแก้ส่วนไอ้คนที่อยากแก้ก็ไม่ต้องไปบอกคนอื่นว่าไอ้พวกไม่อยากแก้มึงคนเลวชั่วมันต่างคนต่างอยู่แค่นั้นเองคือแล้วไปอาศัยความเป็นประชาธิปไตยคือเสียงส่วนใหญ่ไปตัดสินในสภาเขามีสภาให้ตัดสินเรื่องพวกนี้เราก็ทำหน้าที่ของเราเสนอกฎหมายไปส่วนคนที่เห็นด้วยคุณก็เสนอกฎหมายคุณว่าคุณไม่เห็นด้วยไปแค่นั้นแหละคืออย่าไปใช้ศาลเตี้ยแค่นั้นแหละคือตอนนี้พอเห็นไม่ตรงกันอยากจะเป็นศาลเตี้ยนี่แหละที่กังวลตรงนี้แหละศาลเตี้ยมันคือระบบสังคมชนเผ่าไม่พอใจก็เอาไม้กระบองไปตีกันไปฆ่ากันพอใจผู้หญิงก็ตีหัวฉุดเข้าถ้ำระบบศาลเตี้ยมีไม่ได้ในสังคมอารยะครับแต่เราเริ่มเห็นนะก็ใช่ครับจะเคสเนี้ยเริ่มคุยกันเยอะมันถึงต้องเตือนกันไงครับว่าในเรื่องต่างๆในสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยตั้งศาลเตี้ยไม่ได้เช่นคุณบอกว่าบางเรื่องคนนี้ทำเราไม่ชอบเราเลยอยากจะไปกระทืบอยากไปจับโยนลงจาก BTS เนี่ยมันมีเรื่องที่ทุกคนไม่ชอบในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเท่านั้นแหละผมก็มีเรื่องที่ผมไม่ชอบผมไม่ชอบคนที่หล่อกว่าผมผมก็ประกาศว่าทุกคนที่หล่อกว่าผมเนี่ยผมเจอผมจะจับโยนลง BTS ให้หมดผมพูดได้ไหมครับผมนั่งรถกับอาจารย์ไม่ได้แล้วนะแค่จับโยนผมก็ทำไม่ได้มันคนรอผมมันทั้งประเทศนะครับโอเคแค่ผมพูดอย่างนี้คนก็ด่าผมซีโร่คุณบ้าหรือเปล่าคุณจับคนที่หล่อคุณโยนจาก BTS มันหมดประเทศแล้วผมบ้าแล้วนึกออกไหมครับทำไม่ได้ทำไม่ได้ดังนั้นคนเรามีเรื่องที่เราไม่ชอบเยอะไปหมดนะครับไม่ชอบคนแก้หนึ่งสองจับโยนไม่ได้ไม่ชอบคุณก็ไม่ต้องไปมองหน้าเขาเหมือนมีโทรทัศน์ที่เราไม่ชอบมีสถานีโทรทัศน์ที่เรารู้สึกว่าเลอะเทอะไปข่าวเฟกนิวสิ่งที่เราทำได้คือไม่ดูซะไม่ดูหรือว่าถ้าเขามีออนไลน์ใน YouTube กับ Facebook ก็ตั้งบล็อกเขาไปบล็อกไปไม่ใช่ไปบอกว่าช่องนี้กูไม่ชอบพรุ่งนี้กูจะไปกระทืบไปถล่มกูจะยิงพิธีกรโอ้โหเจอคนนี้กูยิงแน่กระทืบไม่ได้ต้องใจเย็นไม่ชอบคุณก็ไม่ต้องดูแค่นั้นแหละคุณก็ปิดช่องเขาไปบล็อกไปแค่นั้นแหละโอ้
น่ากลัวน่ากลัวดีครับมันกลายเป็นว่าโอเคแหละเราจากเหตุการณ์โอเคการความไม่ชอบส่วนตัวเนี่ยมันลุกลามบานปลายทำให้ปลุกกระแสทำให้คนอื่นพยายามทำให้คนอื่นไม่ชอบไปด้วยใช่พยายามให้คนอื่นเกลียดไปด้วยใช่อันนี้แหละคืออันตรายของเรื่องนี้คือเราไม่รู้ว่าตอนนี้คนที่ออกมาด่าก้าวไกลมาด่าตะวันมาด่าคนที่อยากแก้กฎหมายเนี่ยมันเหม็นขี้หน้ากันมาก่อนแล้วหรือเปล่าเช่นกลุ่มนึงเห็นตะวันแบบไอ้เด็กคนนี้ไอ้เด็กผมทองเนี่ยหน้ามันน่าจะโดนสักดอกไอ้เห็นพรรคก้าวไกลแบบพวกกูเคยเป็นรัฐบาลวันนี้แพ้เลือกตั้งไอ้พิธามันตายบางคนก็แบบภาคใต้พรรคเราเคยยึดวันนี้ก้าวไกลมาเป็นที่หนึ่งตายต้องตายอย่างเงี้ยเราไม่รู้ไงไอ้คนที่แบบยุจะมีเรื่องกันเนี่ยมันมีแรงแค้นเรื่องอื่นมาก่อนหรือเปล่าแล้วมันมาผสมโลงไงเพราะฉะนั้นมันถึงตั้งศาลเตี้ยไม่ได้เพราะเป็นศาลเตี้ยเนี่ยมันจะเปิดทางให้คนที่มันมั่วเรื่องเนี่ยมาผสมโลงกระทืบกันครับน่ากังวลน่ากังวลเรื่องนี้ก็พยายามอย่าต้องใช้สติให้มากใในการ1เสพข่าว2เสพข้อมูลด้วยใช่ไหมอยู่ดีจะไปเชื่อโดยที่ไม่คิดก่อนทั้งหมดทั้งปวงมันจะต้องจบที่กระบวนการยุติธรรมใช่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 ซึ่งบ้านเราบางคนเขาอาจจะไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่ไงใช่เพราะฉะนั้นกระบวนการยุติธรรมก็ต้องทำให้คนเชื่อ เมื่อไรคนไม่เชื่อกระบวนการยุติธรรมประเทศมันก็ยุ่งมากขึ้นนะครับ อย่างหลังปี49หลังปี53หลังปี57หรือหลังปี63เนี่ยคนเชื่อเรื่องกระบวนการยุติธรรมน้อยลงใช่ไหมครับอย่างตอนผมเป็นเด็กๆเนี่ยโอ้ใครเป็นผู้พิพากษาเป็นศาลเนี่ยคนนับหน้าถือตาตอนนี้มันก็ไม่ใช่ทุกคนอย่างเงี้ยคือถ้าไม่มีประเทศนี้ไม่มีรัฐประหารปี49นะไม่มีการยิงกันปี53ยิงคนเสื้อแดงเนี่ยนะไม่มีเหตุการณ์ที่พันธมิตรยึดสนามบินแล้วโดนโทษแค่ปรับเนี่ยนะครับความเชื่อถือต่อกระบวนการต่างๆมันจะเยอะแต่มันมีหลายเรื่องไงมันมีให้เปรียบเทียบอย่างเวลาคุณบอกว่านิรโทษกรรมคนที่โดนคดี112ไม่ได้ทั้งที่หลายคนศาลยังไม่ตัดสินถึงที่สุดนะคดี112ทั้งหมดเนี่ยว่าจะเป็นอานนท์รุ้งเบนจาเพนกวินเนี่ยหลายคดีศาลชั้นต้นยังไม่จบเลยนะแต่เราพูดเหมือนเขาถูกตัดสินที่สิ้นสุดแล้วหลายคดียังไปไม่ถึงศาลฎีกาทั้งหมดเนี่ยยังไม่ถึงศาลฎีกาส่วนใหญ่เอาอย่างนี้ดีกว่าเพราะเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์เสมอนะครับแต่ว่าอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งผิดจริงคือกลุ่มรัฐประหารรัฐประหารนี่ผิดกฎหมายจริงผิดกฎหมายอาญาเป็นกบฏจริงเนี่ยได้นิรโทษตลอดเลยอย่างนี้เนี่ยมันก็อธิบายกับประชาชนยากใช่ไหมครับว่าทำไมการนิรโทษคนรัฐประหารมันทำได้ทุกยุคเลยอ่ะหรือตกลงประเทศนี้ถ้ารัฐประหารนิรโทษตัวเองเนี่ยไม่ผิดแต่ถ้าประชาชนโดนรัฐบาลทหารจากการรัฐประหารกล่าวหาเนี่ยนิรโทษไม่ได้แล้วคนจะเชื่อระบบกฎหมายได้ยังไงครับไม่มีการละเว้นมันไม่ใช่ไงคนรัฐประหารออกกฎหมายนิรโทษตัวเองทุกครั้งนะครับใช่แล้วคนจะเชื่อในระบบกฎหมายได้ไงมันก็กลายเป็นระบบที่คนเชื่อว่าระบบกฎหมายเนี่ยขึ้นอยู่กับใครมีอำนาจสัญลักษณ์ของความยุติธรรมนึกออกแบบเทพีแห่งความยุติธรรมเนี่ยไม่ได้ถือดาบอยู่ในมือนะครับแต่ดาบของเทพีแห่งความยุติธรรมดาบชี้ลงนั่นก็คือไม่ได้จงใจจะทำร้ายใครแล้วเทพีแห่งความยุติธรรมเนี่ยปิดตาไม่เห็นว่าใครเป็นใครในเรื่องคดีความต่างๆแต่ในบ้านเราเนี่ยคนคิดอีกแบบตัดสินคดีปุ๊บดูหน้าก่อนถ้าหน้ากลุ่มนี้มาเนี่ยมันรอดแน่ยกดาบแทงเลยแทงเลย แต่ถ้าอีกกลุ่มหนึ่งมามึงโทษหนักถ้าโทษมีระหว่าง1ปีกับ20ปีเนี่ยไอ้กลุ่มนี้มามันจะโดน20ปีมันมีความเชื่อแบบนี้เกิดขึ้นไงครับก็มันเห็นกันไง มันเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงไม่ต้องไปไกลไม่นานนี้เองใช่คราวนี้แหละครับเป็นปัญหาของประเทศไทยคนก็จะไม่เชื่อถือในระบบครับแล้วมันต้องมีใครสักคนที่ช่วยคนฟื้นฟูความเชื่อถืออ่ะไม่อย่างนั้นประเทศมันก็จะเป็นทำนี้ไปเรื่อยๆครับโอเคเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใช้เวลานิดนึงเพราะว่าอยากให้ใช้สติกันด้วยนะครับอยากให้ฟังข้อมูลจากรอบด้านแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะครับก็อยากตั้งสติเสพข่าวแต่พอดีเสพให้มันมีสตินิดนึงแล้วก็เพจต่างๆหรืออะไรต่างๆท่านก็ดูแล้วกันว่าท่านเชื่อถือมากน้อยแค่ไหนเพราะตอนนี้มันเยอะมากสารพัดเพจใช่ครับนะครับเอามาอีกเรื่องนึงแล้วกันนะครับเพราะว่ายังเตรียมไว้แล้วล่ะแล้วก็มีหลายคนบอกว่าสัปดาห์นี้เขาก็มีความเคลื่อนไหวด้วยนะอาจารย์ครับเรื่องดิจิตอลหน่อยเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตครับเพราะว่าวันพฤหัสนี้สิใช่ไหมวันพฤหัสนี้จะมีการประชุมบอร์ดใหญ่ดิจิตอลวอลเล็ตนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยรัฐมนตรีช่วยคลังคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้นะครับถึงการเตรียมความพร้อมในการจะประชุมกันดิจิตอลวอลเล็ตก็คุณจุลพันธ์บอกว่านักข่าวถามคุณจุลพันธ์ว่าได้รับรายงานหรือยังกับเรื่องของปปช.คือปปช.เราก็เห็นแล้วแหละว่าเขามีการออกมาแถลงครับแต่เอกสารน่ะยังไม่ได้จับต้องเอ้าคุณจุลพันธ์บอกยังไม่ได้เลยเอ้าแล้วก็คุณจุลพันธ์เคยแถลงเดือนที่แล้วว่าอ่านข้อเสนอคุณปปช.แล้วก็ปปช.แล้วก็รู้สึกว่านั่นไงเครียดเขาบอกว่า
เนี่ยผมยังไม่รับรายงานเลยเอ้าก็ปปชเขาก็แถลงไปเรียบร้อยแล้วคุณจุลพันธ์โหลดเองไม่ได้เขาบอกเขายังไม่เห็นรายงานเขาเห็นแต่ตามข่าวเอ้าเห็นแต่ตามข่าวนะครับที่มีข่าวกันแล้วก็ตามมาตรา32ของพรบปปชปปชเขาก็ให้ข้อเสนอแนะกับหน่วยงานได้นะเข้าใจว่าตอนนี้เรื่องข้อเสนอปปชเนี่ยส่งไปที่ทำเนียบนะทางกระทรวงการคลังยังไม่ได้หนังสือขั้นตอนจากนี้คือพอหนังสือส่งไปทำเนียบเนี่ยก็จะต้องเข้าสู่การพิจารณาของครม.ก่อนครับหลังจากนั้นครม.ก็จะมีมติส่งมาที่กรรมการดิจิทัลซึ่งก็คงเข้ามาในการประชุมวันพฤหัสนี้15กุมภาพันธ์นักข่าวเลยถามว่าเอ้าแล้วถ้ารายงานปปช.ส่งถึงมือรัฐบาลเนี่ยมันจะเข้าทันใช่ไหมคุณจุลพันธ์บอกก็เข้าเป็นวาระรับทราบจริงๆแล้วเนี่ยหนังสือที่เราเตรียมที่จะนำเข้าสู่วาระรับทราบเนี่ยก็มีของกฤษฎีกาซึ่งถามไปก่อนหน้านี้ของปปช.แต่ถ้าหากขั้นตอนของเอกสารราชการมันมีความล่าช้าก็ไม่แน่ใจด้วยว่าตอนนี้ขั้นหนังสือเนี่ยมันอยู่ตรงไหนหากหนังสือมาไม่ทันการประชุมสัปดาห์นี้ก็อาจจะมีการนำเนื้อหาที่ปปช.เขาแถลงเอาไปเรียนต่อที่ประชุมคณะกรรมการครับนี่หนังสือถ้าไม่ทันเดี๋ยวเอาคลิปนั่นแหละไปให้ดูนะครับแล้วถามว่าเรื่องแผนสำรองดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยมีหรือยังนะครับเพราะก้าวไกลเขาถามไว้ครับนะครับคุณจุลพันธ์ก็บอกว่ารัฐบาลไม่ได้ทำงานด้านเดียวเราไม่ได้มีนโยบายดิจิตอลวอลเล็ตอยู่อย่างเดียวจริงๆแล้วเนี่ยเราทำหลายอย่างมากนะหากติดตามข่าวสารคงจะเห็นก็เลยถามว่าแล้วร่างพรบกู้เงินเนี่ยยกร่างเสร็จหรือยังคุณจุลพันธ์บอกยกไว้แล้วนะครับอยู่ในขั้นตอนการประชุมของคณะกรรมการว่าจะหยิบมาใช้หรือยังจะหยิบมาใช้เมื่อไหร่นะเลยย้ำอีกทีว่าแสดงว่ายกร่างเสร็จใช่ไหมบอกเสร็จแล้วมีแค่7ถึง8มาตราสั้นๆแต่ยังไม่เข้าประชุมครม.ในสัปดาห์นี้ครับนี่คือท่าทีของคุณจุลพันธ์อีกคนนึงวันนี้ออกมาเรียกว่าตอบแล้วกันนายกครับเป็นการตอบคุณพิธาตอบคุณสิริกัญญาที่ทั้ง2คนเนี่ยบอกไปเมื่อวานบอกว่าเนี่ยคือมันเป็นตะกร้าแผน2ไม่มีแผน2 2มีตะกร้าใบเดียวเตรียมเต็มความเสี่ยงเหมือนลงทุนน่ะนะครับมีมันกระจายความเสี่ยงกระจายความเสี่ยงหน่อยนั่นแหละปรากฏว่าวันนี้นายกตอบนายกบอกว่าเชื่อว่าน่าจะเห็นกันแล้วว่าเราเนี่ยไม่ได้มีนโยบายอย่างเดียวเรามีหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องกระตุ้นท่องเที่ยวการค้าเขตเสรี FTA ยืนยันว่าทั้งหมดไม่ได้ใส่ตะกร้านะแต่ถ้าเกิดส.ส.ฝ่ายค้านมีความคลางแคลงใจเนี่ยเดี๋ยวจะแถลงให้ทราบข่าวเรื่อยๆเพื่อทำความเข้าใจชี้แจงให้กระจ่างมันอาจจะเป็นความบกพร่องของรัฐบาลก็ได้ที่รัฐบาลไม่แถลงนะครับเดี๋ยววันที่13กุมภาพันธ์ก็จะคุยกันต่อก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายค้านที่จะเสนอแนะมาหน้าที่รัฐบาลก็รับฟังไปพูดคุยกันไม่ได้มีอะไรเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเราทำอะไรอยู่แต่ว่าเราอาจจะยังพูดไม่เยอะพอถามว่าคุณพิธาบอกว่ารัฐบาลไม่มีแผนสำรองนายกบอกมันไม่ใช่ก็เหมือนคำพูดที่พูดไปแล้วผมเชื่อว่าเราต้องมีแผนงานแต่ยังพูดไม่พอขอบคุณสำหรับคำเตือนคำแนะนำเดี๋ยวจะคุยกันให้เยอะขึ้นครับนี่ท่าทีของรัฐบาลครับทั้งตัวรัฐมนตรีช่วยคลังทั้งตัวนายกเองก็เหมือนจะแบบมีแผนสำรองไม่ต้องกลัวทำหลายอย่างแล้วพรบกู้เงินยกร่างเสร็จแล้วด้วยก็ยกร่างเสร็จก็รีบเสนอที่ครับคือตอนนี้ในการแจกเงินที่รัฐบาลประกาศว่าจะแจกมันไม่เกิดเพราะคุณไม่เสนอกฎหมายไงถ้าเกิดคือรัฐบาลวันนี้เข้าใจว่าตอนเช้าคุณออฟเผ่าภูมิไปพูดในรายการสรยุทธว่าประเทศไทยเนี่ยเหมือนคนเป็นมะเร็งนะครับแล้วก็การแจกตังของรัฐบาลเนี่ยเป็นเหมือนคีโมนะครับทีนี้ฟังแล้วเนี่ยคนก็ตั้งคำถามเยอะว่าอ้าวสมมติคนเป็นมะเร็งนะครับที่ต้องได้คีโมเนี่ยปกติต้องรีบให้นะใช่เดี๋ยวมันลุกลามตอนนี้รัฐบาลเนี่ยไม่ยอมให้คีโมกฎหมายที่จะเข้าสภาเพื่อนำไปสู่การแจกตังรัฐบาลไม่เสนอเข้าสภานะครับกฎหมายจะเข้าสภาได้คือครม.เสนอใช่ไหมครับหรือไม่ก็เสนอผ่านพรรคการเมืองต่างๆเป็นพระราชบัญญัติอะไรไปอำนาจในการเสนอกฎหมายนี่เป็นอำนาจเต็มของรัฐบาลเปรียบเทียบแบบรัฐบาลพูดคืออำนาจในการให้คีโมนั่นคือนโยบายแจกตัง10,000เนี่ยให้กับประเทศไทยซึ่งเป็นคนป่วยเนี่ยอยู่ที่รัฐบาลเองรัฐบาลบอกว่าประเทศไทยเหมือนเป็นคนป่วยมะเร็งซึ่งต้องให้คีโมแต่คนที่ไม่ยอมให้คีโมตอนนี้คือรัฐบาลรัฐบาลก็ไปด่าคนอื่นว่าทำไมคุณขัดขวางการให้คีโมของผมหน้าที่ของรัฐบาลคือ1ถ้าคุณคิดว่าเนี่ยประเทศนี้เหมือนคนป่วยต้องให้คีโมเนี่ยคุณต้องรีบทำให้เร็ว
ตอนนี้กฎหมายยังไม่เสนอเนี่ยคำถามคือเพราะอะไรผมว่าเราไม่มีคำตอบจากรัฐบาลไม่ได้หนังสือจากปปช.ยังไม่ถึงหนังสือจากปปช.ยังไม่ถึงก็เขาแถลงแล้วอันที่สองคือรัฐบาลก็บอกว่าเองร่างกฎหมายเสร็จแล้วว่าการเสนอกฎหมายของรัฐบาลทำได้โดยไม่ต้องรอหนังสือปปช.เขาแค่เสนอนะใช่เพราะฉะนั้นทำไมต้องรอครับแล้วตอนแรกรัฐบาลบอกว่าเท่นี้มันเหมือนวิกฤตมันต้องรีบแจกแต่ตอนนี้มันไม่ใช่เอาเข้าอย่างนี้ก่อนคือจะแจกเมื่อไหร่ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเลื่อนมาตลอดใช่ไหมตอนแรกบอกเข้ามาปุ๊บทำทันทีปลายปีที่แล้วอ่ะหลังจากนั้นก็บอกว่าประมาณตุลาหลังจากนั้นก็บอกว่าธันวาหลังจากนั้นก็บอกมกรามีนาแล้วก็มามีนาแล้วก็มาก่อนสงกรานแล้วก็มาหลังสงกรานแล้วก็ต้นพฤษภาแล้วล่าสุดบอกอ๋อไม่มีกำหนดเลื่อนไปก่อนทั้งหมดนี่ไม่มีใครสั่งให้รัฐบาลเลื่อนรัฐบาลเลื่อนเองคือถ้าคุณเป็นหมอเนี่ยแล้วประเทศนี้เป็นมะเร็งเนี่ยก็คุณก็เหมือนกับหมอที่บอกคนป่วยว่าเดี๋ยวตุลาหมอให้คีโมคนป่วยก็รอถึงตุลาพอตุลาวันที่1ตุลาปุ๊บหมอบอกโทษนะเดี๋ยวธันวาให้คนป่วยก็นอนบนเตียงรอพอถึงนั้น1ธันวาหมอบอกใจเย็นๆเดี๋ยวมกราหมอให้คนป่วยก็นอนรอบนเตียง1มกราอยู่ใน ICU พอถึง1มกราหมอบอกใจเย็นๆเดี๋ยวมีนาหมอให้คนป่วยก็นอนใน ICU ถึง1มีนาหมอบอกใจเย็นๆเดี๋ยวก่อนสงกรานต์ได้แน่ได้แน่พอใกล้ๆสงกรานต์13เมษายนหมอบอกอ๋อเดี๋ยวไปหลังสงกรานต์เจอกันพอกลับมาจากสงกรานต์16เมษายนหมอบอกว่าเดี๋ยว1พฤษภาคุณได้พอ1พฤษภาหมอบอกอ๋อรอไปก่อนเลื่อนไม่มีกำหนดหมดความหวังเลยคนไข้ อันนี้มันไม่ใช่แล้วไง นะครับเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องของการแจกช้านี่เป็นปัญหาของรัฐบาลไม่ได้มีปัญหาเรื่องใครเลยตอนนี้มันรัฐบาลต้องเร่งทำแค่นั้นเองปัญหาคือรัฐบาลกลัวติดคุกหรือเปล่าคือแค่ตรงนี้แหละไม่แต่เขาก็ยอมรับนี่เขาบอกว่าเขาอาจจะสื่อสารน้อยไปหน่อยสื่อสารน้อยไปหน่อยเรื่องอะไรเรื่องทำไมเลื่อนเนี่ยครับหรือเปล่าอ่ะก็ที่ก้าวไกลเขาถามไงไม่มีแผนสำรองหรออะไรเงี้ยแล้วรัฐบาลมีแผนสำรองไหมเขาบอกเขามีหลายอย่างเลยว่าเขามีตะกร้าหลายใบไม่ผมว่าสิ่งที่ก้าวไกลพูดหรือสิริกัญญาหรือคุณพิธาพูดคือแผนสำรองระดับที่ใหญ่เท่ากับการกู้เงินแจกคือนโยบายอย่างเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือการลงนามในข้อตกลงการค้าเสรีเนี่ยไม่ใช่นโยบายที่จะมีเงินทันทีข้อตกลงการค้าเสรีกว่าจะงอกเป็นเงินได้นะครับใช้เวลาไม่ได้แปลว่าเมื่อคุณมีการค้าเสรีสมมติกับสหภาพยุโรปปุ๊บเงินจากยุโรปเข้าไทยทันที500,000 ล้านบาทนะครับหรือว่าเมื่อคุณแก้ปัญหาการท่องเที่ยวมีฟรีวีซ่าจีนต่างๆไม่ได้แปลว่าเงินจากนักท่องเที่ยวจีนจะเข้าไทย500,000 ล้านบาทครับผมก็จะว่าเวลาฟังคุณพิธาพูดหรือคุณสิริกัญญาพูดว่าควรจะมีแผนสำรองเนี่ยก็คือแผนกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่เท่ากับเรื่องการกู้เงินแจกซึ่งส่วนนี้มันไม่มีจริงๆไอ้ส่วนอื่นที่รัฐบาลพูดเนี่ยเป็นแผนปกติเช่นแผนของการส่งเสริมการท่องเที่ยวอันนี้เป็นแผนปกติใครเป็นรัฐบาลก็อยากได้เงินจากนักท่องเที่ยวจีน มันไม่ใช่การกระตุ้นแบบพิเศษเหมือนกับการที่รัฐบาลบอกว่าประเทศไทยเหมือนคนป่วยมะเร็งที่ต้องการคีโมเร่งด่วนนะครับไอ้แผนของการหาตังจากนักท่องเที่ยวให้ทัวร์จีนเข้าไทยเนี่ย มันไม่ใช่ยาคีโมรายได้จากการท่องเที่ยวมันเป็นแค่ประมาณ 10% ของประเทศนี้มันคุณหาให้เต็มที่เนี่ยคุณได้แค่ 10% นะครับรายได้ส่วนใหญ่มันมาจากเรื่องภาคอุตสาหกรรมนะครับมันมาจากเรื่องภาคการผลิตต่างๆเพราะฉะนั้นผมว่าสิ่งที่รัฐบาลพูดเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคุณเศรษฐาสับสนหรือว่ารัฐบาลจงใจไม่เข้าใจผมว่าสิ่งที่คุณสิริกัญญาและคุณพิธาพูดเนี่ยคือการมีแผนกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่นะครับเปรียบได้กับการให้คีโมคนป่วยมะเร็งอันนี้มันไม่มีอันนี้เป็นข้อเท็จจริงส่วนไอ้ที่คุณบอกว่าเรามีแผนจะกระตุ้นนักท่องเที่ยวอันนั้นเรื่องปลีกย่อยรายได้จากการท่องเที่ยวเล็กมากเมื่อเทียบกับรายได้จากภาคอุตสาหกรรมนะครับหรือภาคการผลิตต่างๆในประเทศนี้มันเล็กมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าส่วนนี้ไม่มีจริงนะครับการกระตุ้นเศรษฐกิจถ้ารัฐบาลจะเลือกทำด้วยการแจกเงิน500,000 ล้านบาทก็แปลว่านับจากเดือนตุลาที่รัฐบาลเคยประกาศว่าจะเริ่มแจกจนถึงตอนนี้ที่เลื่อนไปไม่มีกำหนดเนี่ยนะครับเลื่อนไปไม่มีกำหนดเนี่ยผมว่าเร็วสุดคือตุลาหน้างบประมาณผ่านไงนะครับมันช้าไป12เดือนถ้าคุณบอกว่าประเทศนี้มันวิกฤตต้องเร่งแจกเนี่ย12เดือนที่ไม่แจกแปลว่า12เดือนที่มันวิกฤตถูกทิ้งให้ค้างคาอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องอธิบายซึ่งต้องอธิบายตามข้อเท็จจริงว่าทำไมรัฐบาลไม่เสนอกฎหมายไม่ใช่ไปบอกแบบบอกผ่านสื่อว่าโอ้ยก้าวไกลแกล้งเราปปช.แกล้งเรานักวิชาการแกล้งเราไม่ได้เพราะว่าไม่มีใครมีอำนาจห้ามคุณเศรษฐาเสนอกฎหมายเข้าสภาไม่มีใครมีอำนาจห้ามส.ส.เพื่อไทยเสนอกฎหมายเข้าสภานอกเหนือจากคุณเศรษฐาและพรรคเพื่อไทยเองครับอ่ะเดี๋ยวรอดูวันพ
พุธนี้ครับนะครับ14กุมภาวันแห่งความรักก็เนี่ยดูเขาแถลงดิถามว่ากระทรวงการคลังได้เรื่องปปช.ยังก็บอกว่ารอไปทำเนียบก่อนแล้วให้ครม.ทำเนียบเข้าครม.ครม.ไปกรรมการดิจิตอลกรรมการดิจิตอลส่งไปคลังคลังส่งมากับคือทั้งทำเนียบทั้งครม.ทั้งกรรมการดิจิตอลทั้งคลังเนี่ยคนที่อยู่ในทุกชุดคือคุณเศรษฐาและคุณจุลพันธ์คนเดียวกันคนเดียวกันหมดนะครับไอ้คนนั่งหัวโตทุกชุดก็ที่เดียวกันทำเนียบคนนั่งหัวโตก็เศรษฐานะครับกระทรวงการคลังคนนั่งหัวโต๊ะรัฐมนตรีคลังก็เศรษฐาคณะกรรมการดิจิตอลหัวโต๊ะก็เศรษฐา มันก็คือการส่งแค่จากคุณเศรษฐาในชุดที่1ไปเศรษฐาชุดที่2ไปเศรษฐาชุดที่3ไปเศรษฐาชุดที่4แล้วคุณจะรออะไรอ่ะอาจารย์ต้องเข้าใจระเบียบกันเอกสารหรือเปล่าก็ใช่ไงแต่ว่ามันก็สามารถเร่งได้ก็คือตัวละครหลักมันคือคนเดียวกันแน่วนไปวนกลับมาคนนี้รอบนึงก่อนกระทรวงนี้มาอีกทีนึงตำแหน่งนึงใช่แล้วก็วนอีกตำแหน่งนึงแล้วเวลาส่งหนังสือมาคุณเศรษฐาในฐานะนายกส่งเรื่องไปยังคณะกรรมการดิจิตอลให้คุณเศรษฐาในฐานะประธานดิจิตอลอ่านคุณเศรษฐาในประธานดิจิตอลฐานะประธานดิจิตอลอ่านจบเซ็นตอบให้คุณเศรษฐาในฐานะรัฐมนตรีคลังอ่านครับวนมันเสียเวลาไงนี่คือหนังสือเวียนของจริงครับเวียนหัวครับถ้าเป็นฟังแบบนี้อันนี้เป็นกระบวนการที่ไม่มีใครห้ามได้นะครับว่าคุณจะทำให้เร็วหรือทำให้ช้าเพราะเร่งตรงนี้แค่นั้นเองครับรอดูวันพุธครับบอกแล้วครับดูเขาอาจจะมีความชัดเจนเกิดขึ้นนะฮะครับจากบ้านเรานะครับทิ้งท้ายไปเรื่องต่างประเทศหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งหลายคนให้ความสนใจและเป็นเรื่องที่ก็อยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่เองครับกรณีของเมียนมานะครับหลังจากที่กองทัพเมียนมาเนี่ยรัฐบาลเมียนมาเขาประกาศนะครับก็มีการประกาศจะบังคับใช้กฎหมายเกณฑ์ทหารครับทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเขาเกณฑ์หมดนะฮะนะครับประกาศเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วจะเกณฑ์2ปีแล้วถ้าใครที่ไม่ไปตามหมายเรียกเนี่ยจะถูกจำคุกเท่ากับจำนวนปีที่ต้องไปเกณฑ์ครับนะก็ปรากฏว่ามีรายงานล่าสุดนะครับว่าแหล่งข่าวของผู้นำสูงสุดกองกำลังกะเหรี่ยงคาเรนีหรือ KA เนี่ยครับเขาให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเขาบอกเขาไม่กลัวเลยนะรัฐบาลเมียนมาทำแบบนี้คือเท่ากับว่าหมดหนทางสู้รบครับนะครับเพราะถ้ามีการเกณฑ์ทหารจริงๆเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยที่ถูกเกณฑ์และถูกบังคับมาเป็นทหารจะไม่พอใจครับและจะแปรพรรคมาอยู่กับชนกลุ่มน้อยนะปัจจุบันทางเดียวที่รัฐบาลจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดคือมาเจรจากันมาเจรจากับชนกลุ่มน้อยทุกกลุ่มและเปิดทางให้ปกครองในรูปแบบสหพันธรัฐหันมาร่วมกันพัฒนาประเทศซึ่งเรื่องนี้กลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มต่างๆเคยเสนอให้รัฐบาลเนี่ยมาหลายสิบปีแล้วแต่รัฐบาลทหารเมียนมาไม่ยอมรับไม่ยอมรับล่าสุดเนี่ยนะครับเขาบอกสถานการณ์การสู้รบระหว่างกองกำลังผสมคาเรนีกับทหารเมียนมาเนี่ยเขายึดนะฮะกองกำลังผสมเนี่ยเขายึดหลักยึดฐานหลักไม้ที่12ของทหารเมียนมาได้เบ็ดเสร็จเป้าหมายต่อไปคือฐานที่มั่นทหารเมียนมาที่ค่ายปากเสือค่ายผาห่มน้ำซึ่งอยู่ตรงข้ามกับอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนของไทยไปประมาณสัก5กิโลทางทิศตะวันตกนี่ฮะนี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่เมียนมาอาจารย์ดูสถานการณ์แล้วดูเหมือนว่ามันอาจจะไม่ยืดเยื้อหรือเปล่าเพราะดูเหมือนกองกำลังผสมเนี่ยเขาก็บุกคืบได้เยอะแล้วนะเขาบุกคืบได้เยอะครับแต่ว่าส่วนใหญ่พื้นที่บุกคืบได้จะเป็นพื้นที่แนวชายแดนนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพชาติพันธุ์เนี่ยเขาได้ตัดเส้นทางลำเลียงกำลังสนับสนุนต่างๆไปหมดแล้วนะครับคือวิธีที่กองทัพฝ่ายชาติพันธุ์ต่างๆเขาใช้ในกับทหารพม่าก็คือว่าทหารพม่าในจุดตามแนวชายแดนเนี่ยถ้าเราดูตอนนี้เนี่ยปฏิบัติการของกองทัพชาติพันธุ์เนี่ยจะอยู่2ฝั่งฝั่งชายแดนตะวันตกจะอยู่ที่รัฐอารากันกับรัฐชินนะครับตะวันตกก็คือฝั่งที่ติดอินเดียจะอยู่ที่รัฐอารากันกับรัฐชินส่วนฝั่งตะวันออกก็จะอยู่ที่รัฐคชินนะครับรัฐกะเรียงแล้วก็คาเรนีคาเรนีก็คือรัฐขยาแล้วก็มีโผล่ประปรายที่พะโคนับ4จุดนี้เป็นจุดแนวชายแดนหมดเพราะเป็นจุดที่ทหารพม่าเป็นชนกลุ่มน้อยรู้ออกไหมครับคนไทยจะเรียกกะเหรี่ยงเรียกกะยาเรียกขจินว่าเป็นชนกลุ่มน้อยแต่ในพื้นที่ของรัฐขจินเนี่ยทหารพม่าคือชนกลุ่มน้อยในพื้นที่ของรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยทหารพม่าคือชนกลุ่มน้อยในที่พื้นที่ของรัฐกะยาทหารพม่าคือชนกลุ่มน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยทหารพม่าจะยึดพื้นที่ได้เนี่ยต้องมีการส่งกำลังบำรุงส่งอาหารสับเปลี่ยนกำลังพลซึ่งกองทัพชาติพันธุ์เนี่ยพอเขาสนธิกำลังกันด้วยการนำของรัฐบาล NUG นะครับ National Unity Government เนี่ยเขาก็ปิดเส้นทางทหารพม่าก็ถูกปิดล้อมกองทัพอารากันก็ปิดเส้นทางกำลังพล
เปลี่ยนกำลังพลไม่ได้เพราะเปลี่ยนกำลังพลไม่ได้อาวุธเก่าก็ล่อยหล อาหารการกินใหม่ก็ไม่มีทหารลบนานๆก็หมดขวัญและกำลังใจส่วนทัพชาติพันธุ์ได้เปรียบเพราะมันบ้านเขาเองพม่าไปรบกับขชินในบ้านขชินเนี่ยขชินรบเสร็จก็กลับบ้านกลับบ้านนอนกินข้าวอิ่มกินข้าวอิ่มกอดกับเมียมีความสุขจูบกับเมียก่อนนอนหนึ่งคืนแล้วอีก3เดือนก็มารบใหม่พาไปรบส่วนทหารพม่า3เดือนอยู่แต่กับพวกทหารเกณฑ์ด้วยกันจิตใจก็ห่อเหี่ยวห่างบ้านห่างบ้านเพราะฉะนั้นยังไงลบยังไงก็แพ้นะครับลบยังไงก็แพ้เพราะฉะนั้นฐานพม่าเนี่ยสูญเสียขวัญและกำลังใจแล้วก็อย่างที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ที่ฐานพม่าหนีทับหนีทับมากขึ้นเรื่อยๆหนีไปชายแดนบังคลาเทศหนีไปชายแดนอินเดียนะบังคลาเทศหนีถึงขั้นหนีข้ามแม่น้ำแล้วเนี่ยลอยคอข้ามแม่น้ำประมาณเกือบ400คนแล้วเนี่ยเพราะฉะนั้นทหารพม่าเนี่ยในพื้นที่ตามแนวชายแดนผมว่าสูญเสียอำนาจเกือบจะหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสถานการณ์ที่กองทัพพม่ามีความยากลำบากนะครับกำลังพลเดิมรบมานานกำลังพลใหม่ไม่มีเขาถึงต้องเกณฑ์ถึงต้องเกณฑ์นะครับแต่เมื่อมีการเกณฑ์แล้วเนี่ยประสิทธิภาพในการเกณฑ์จะมีมากแค่ไหนอันที่หนึ่งอันที่สองคือผมว่าสิ่งที่ผู้นำกองทัพชาติพันธุ์เขาพูดก็ถูกคือว่าคุณยิ่งเกณฑ์เนี่ยคนยิ่งหนีก็ทุกวันนี้กองทัพชาติพันธุ์หรือว่ากองกำลังประชาชนที่เรียกว่า Public Defense Force เนี่ยก็คือกลุ่มคนที่เคยเรียกร้องประชาธิปไตยหลังรัฐประหารก็มีกระบวนการที่เรียกว่า CDM Civil Disobedience Movement ใช่ไหมครับเดินขบวนทุกวันทุกเมืองสลับกันไปสลับมาอาชีพนั้นอาชีพนี้พอคุณไปยิงเขาก็เข้าป่านะครับเข้าป่าก็มี2เส้นทางเส้นทางที่1คือเข้าป่าไปร่วมกับกองทัพชาติพันธุ์กับเส้นทางที่2คือไม่ได้ไปร่วมแต่ไปฝึกอาวุธแล้วตั้งกองกำลังของตัวเองเพราะสถานการณ์แบบนี้คือทหารพม่าเนี่ยนะครับไปบังคับคนเกณฑ์ทหารนี่ก็จะได้บางส่วนแต่ว่าส่วนที่จะไม่ได้เนี่ยก็คือเขาก็คนเหล่านี้ก็จะยิ่งหนีไปร่วมกับกองทัพชาติพันธุ์มากขึ้นนะครับไม่มีใครอยากจะไปรบกับกองรบในนามกองทัพพม่าเพราะว่าไปยิงก็คือยิงเพื่อนร่วมชาตินะตอนนี้แล้วคุณก็ได้แต่ทหารห่วยๆไปอ่ะคือฝึกเวลาฝึกมีแค่ไหนยังไม่รู้เลยอ่ะผมว่าผู้นำฝ่ายต่อต้านเขาพูดถูกว่าอย่างเงี้ยดีเลยเดี๋ยวคนจะยิ่งหนีมาร่วมกับกลุ่มชาติพันธุ์คือพอไปรวมฝึกเรียบร้อยเสร็จพอถึงเวลาปะทะเจอแนวหน้าปั๊บเปลี่ยนข้างเดินข้ามฝั่งไปเลยใช่หรือไม่ก็ไม่ยิงหนีแหกค่ายหนีคือแม้ว่ากองทัพพม่าเองจะมีเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์เหนือกว่าเยอะใช่แต่ขวัญกำลังใจนี่ไม่มีคือคุณจะทำให้ผู้อย่างมิงอ่องลายถือว่าเป็นแม่ทัพคุณจะให้ลูกน้องเชื่อมั่นคุณได้ยังไงไงคุณรัฐประหารแต่พื้นที่แนวชายแดนคุณเสียให้กับกลุ่มชาติพันธุ์ไปเรื่อยๆนะครับอารกันทำจนทหารพม่าต้องหนีข้ามบังคลาเทศมันพูดตรงๆมันทุเรศที่สุดแล้วอะทหารของประเทศเมียนมารบกับกองทัพอารกันในรัฐยะไข่จบด้วยทหารประเทศเมียนมาหนีข้ามแม่น้ำไปบังคลาเทศทหารมันไม่มีขวัญและกำลังใจแล้วมันไม่เหลือแล้วไงแล้วอย่าลืมว่าอย่างที่เราเห็นเรื่องของการที่กองทัพชาติพันธุ์เขายึดฐานที่มั่นต่างๆได้เนี่ยสิ่งที่เขายึดได้ด้วยคืออาวุธใช่อย่างตอนนี้เนี่ยในผมเข้าใจว่าในรัฐขยานะครับกับในรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยนะครับสองรัฐนี้เนี่ยเขายึดอาวุธได้เยอะพอเขายึดอาวุธได้เยอะเนี่ยนะครับกองทัพประชาชนกลุ่ม PDF นะครับไม่ใช่กองทัพชาติพันธุ์กองทัพชาติพันธุ์อย่าง KNU หรือกองทัพกะเหรี่ยงอย่างกองทัพกชิน KIO เนี่ยเขามีอาวุธของเขาอยู่แล้วแต่ปัญหาคือพวกที่มาใหม่จากเมืองเนี่ยมันไม่มีอาวุธพวกนักศึกษาพวกหมอเหมือที่ประท้วงมิงออนไลน์แล้วหนีตายเข้าป่ามันไม่มีอาวุธเพราะได้แต่ฝึกแต่ไม่มีอาวุธแต่พอตอนนี้นะครับมันประมาณ 4-5 เดือนที่พวกกลุ่มชาติพันธุ์เขายึดค่ายต่างๆได้เนี่ยเขาอาวุธที่ยึดได้เนี่ยติดอาวุธให้กับพวกหมอพวกนักศึกษาที่เข้าป่าเพราะตอนนี้มันก็จะมีกลุ่มที่มีอาวุธ2กลุ่มกลุ่มนึงคือกลุ่มกองทัพชาติพันธุ์เดิมกับอันที่2คือกลุ่มนักศึกษากลุ่มประชาชนที่หนีเข้าป่ามันมีอาวุธ2กลุ่มแล้วนะครับอาทิตย์ที่ผ่านมามันมีการฝึกในรัฐกะยากับในรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยนะครับเอาอาวุธที่ยึดได้เนี่ยแจกแล้วก็เรียกว่าเสริมกำลังไปในตัวใช่โดยอาวุธก็คืออาวุธของมิงออนไลน์ที่ถูกยึดนี่แหละครับแล้วอาวุธที่ยึดได้มันเยอะนะครับมันมีทั้งรถถังมันมีทั้งปืนต่อสู้อากาศยานมันมีทั้งปืนใหญ่ฮาวิเซอร์ใช่คือเวลานี้อย่าไปคิดว่ากลุ่มต่อต้านเนี่ยเหมือนกับแบบเป็นกองทัพโจรมีแค่ปืนกลมีแค่ปืนไรเฟิลระเบิดมือไม่ใช่เขามีปืนใหญ่ฮาวิเซอร์ตอนนี้ครบแล้วครบแล้วขาดเครื่องบินอย่างเดียวแหละเครื่องบินเขาก็ยิงตกไป2ลำแล้วเฮลิคอปเตอร์เนี่ยเมื่อวานยิงตกไปอีก1ลำแล้วครับเพราะพอเขามีปืนต่อสู้อากาศยานที่ยึดได้จากมิงออนไลน์เขายิงเครื่องบินได้ยิงเฮลิคอปเตอร์ได้เครื่องบินของทหารเมียนมาไปยิงเครื่องบินเมียนมาเองเขายังยึดเครื่องบินไม่ได้แต่เขายิงเครื่องบินตกได้
คือเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเอาจริงๆเนี่ยบริเวณชายแดนเนี่ยส่วนใหญ่กองทัพเพลี่ยงพล้ำหมดแล้วใช่เหลือเฉพาะตัวเมืองหลวงใช่กับส่วนกลางใช่ซึ่งเอาข้อจริงถ้ายืนระยะเวลาไปนานมากๆเข้าเนี่ยโอเคการกดการบีบการตัดเส้นทางเสบียงมันก็จะส่งผลไปถึงเมืองหลวงไหมนะมีส่วนแต่ต้องใช้เวลานะแต่ว่ามีโอกาสเพราะอย่างน้อยการส่งอาวุธเข้าประเทศพม่าเนี่ยเมื่อกองทัพชาติพันธุ์คุมแนวชายแดนพม่าจะเอาอาวุธจากไหนอะยกเว้นเข้ามาทางมหาสมุทรอินเดียขึ้นทางเรือซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายปกติอาวุธที่ฐานพม่าใช้เป็นอาวุธรัสเซียและจีนนะครับซึ่งเวลาจะเข้าพม่าเนี่ยก็เข้ามาทางตอนเหนือของประเทศพม่าผ่าน2เขตเขตที่1เขตคชินเขตที่2คือเขตตะอางโกก้างอรากันเส้นทางที่จะลำเลียงอาวุธในเขตภาคเหนือซึ่งจะผ่านจีนนะครับส่งอาวุธจากจีนจากรัสเซียเข้ามาเนี่ยตอนนี้ถูกกองทัพชาติพันธุ์ยึดแล้วแล้วมันเป็นการยึดที่แต่ละชาติพันธุ์เขาบอกเขาจะประกาศเขตปกครองตัวเองอย่างเมื่อวานนี้กองทัพอรากันนะครับผู้นำของอรากันผู้นำโกก้าผู้นำตะอางเนี่ยจัดงานซึ่งพูดง่ายๆคือเป็นงานปาร์ตี้ครับรวมตัวกันที่โกก้างฉลองชัยชนะของการยึดดินแดนคือ3ชาติพันธุ์เนี่ยฉลองชัยชนะของการยึดดินแดนในประเทศพม่าเขาไม่สนใจกฎหมายพม่าแล้วเขาประกาศจะทำเขตปกครองตัวเองแล้วรัฐชินเนี่ยนะครับในเขตที่ติดกับพม่าและอินเดียเนี่ยเขาประกาศแล้วว่าเขาจะมีการล้างมือของเขาเองแล้วครับแล้วมีอะไรคุณจะอาวุธเสริมมาจากไหนฮะยกเว้นคุณอาวุธเสริมมาจากส่งมาทางเครื่องบินซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่เพราะยากมันจะเริ่มค่อยๆทำให้การลำเลียงอาวุธของมิงออนไลน์เนี่ยล่อยหลอยกเว้นคุณขึ้นทางมหาสมุทรอินเดียซึ่งจีนคงไม่รักพม่าหรือรัสเซียคงไม่รักพม่าจนถึงขั้นส่งอาวุธอ้อมไปมาอินเดียนะครับลงที่มหาสมุทรอินเดียแล้วอ้อมขึ้นทวายนะครับมันสิ้นเปลืองเกินไปจูเวนอาจจะมีส่งทางไทยเนี่ยครับซึ่งรัฐบาลไทยก็คงไม่ยอมอันนั้นก็ต้องผ่านกะเหรี่ยงก็ไม่ได้อีกแล้วติดกันที่ตรงนี้ก็ไม่ได้อีกเหมือนกันมีพื้นที่ของเขาใช่เพราะฉะนั้นมีออนไลน์ยิ่งนานจะยิ่งเสียเปรียบมากขึ้นเรื่อยๆครับครับโอเคอันนี้เอามาอัปเดตกันเพราะสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเพราะก่อนหน้านี้ดูกันว่ารัฐบาลทหารเมียนมาเหมือนจะได้เปรียบแต่ว่าในช่วง2-3 เดือนมานี้อย่างที่เห็นสภาพใช่ใช่ครับครับก็เอามาอัปเดตกันนะครับไปดูอย่างนั้นบอกไปดูโพกเดี๋ยวจะมีโพกันนิดหนึ่งนะครับโพกันนิดหนึ่งนะฮะว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะผมดูอัปเดตอะไรมีไหมน่าจะยังไม่มีอะไรอัปเดตนะครับส่วนโพเดี๋ยวรอสักครู่นะฮะนี่มาโอ้ยมาโหวตกันเยอะนะอ๋อเหรอฮะเออ2ดูนี่ 20,000 กว่านะครับเดี๋ยวดูรีเฟซสิวาเลนไทน์14กุมภาท่านอยากส่งความรักและให้กำลังใจใครมากที่สุดเศรษฐาแพทองทานพิธาอนุทินพิธี5พิธีกรอ่ะไม่มีมีไหมไม่มีไม่มีถ้าใส่ได้5ผมจะใส่อาจารย์ครับมันใส่ได้แค่4ครับโอเคใน YouTube มีผู้มาโหวตทั้งหมดเนี่ย30,000 กว่าครับนะครับเดี๋ยวผมกดดูที่ 30,000 กว่าโหวตเป็นใครเนี่ยเอา Facebook ก่อนก็ได้ Facebook ทีมงานเดี๋ยวรอ YouTube ให้ผมหน่อย Facebook เนี่ยบอกว่าโหวตให้คุณพิธา 90% ฮะครับนะรองลงมาคือคุณเศรษฐา 4% คุณแพทองทาน 4% เท่ากันและคุณอนุทิน 3% ส่วน YouTube 33,000 โหวตให้คุณพิธา 83คุณเศรษฐา 9คุณแพทองทาน5คุณยุทินตัวเลขเท่าไหร่เนี่ยไม่ขึ้นเฮ้ยจริง83บวก5บวก9เนี่ย2 2 2% นะครับครับนี่ก็เป็นผลโพลนะครับที่ท่านผู้ชมอยากจะส่งความรักถึงใครอยากจะให้กำลังใจใครก็เนี่ยครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ